เดี๋ยวเราเข้ารายการเลยนะครับได้เวลาตรงต่อเวลาก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจันทร์ที่13พฤศจิกายน2560เวลา17นาฬิกานะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของหัวข้อการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็คือเรื่องของสมาธิเพื่อพลังแห่งชีวิตก็เป็นหัวข้อซึ่งต้องการให้พวกท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนปฏิบัตินะครับและขณะเดียวกันมีเทคนิคมีวิธีการหรือมีปัญหาอุปสรรคอันใดเกี่ยวกับเรื่องของการฝึกฝนปฏิบัติในเรื่องของสมาธิเพราะว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อซึ่งเป็นเรื่องซึ่งจำเป็นต่อทุกชีวิตเพราะว่าชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้ล้วนต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์และชีวิตที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ล้วนแสวงหาดิ้นรนที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นให้ก้าวหน้าขึ้นและสามทุกชีวิตลึกๆของตัวชีวิตเองนั้นเขาต้องการที่จะใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ให้มีคุณค่าความหมายให้มีประโยชน์ให้เป็นชีวิตที่สร้างสรรค์สิ่งซึ่งเป็นคุณต่อทั้งต่อตนเองต่อสังคมต่อประชาคมโลกอันนี้คือลึกๆเลยนะของทุกชีวิตกล้าบอกได้เพราะว่าจุดหมายปลายทางของทุกชีวิตนี่พูดจากจุดหมายปลายทางของทุกชีวิตแล้วเนี่ยล้วนปรารถนาสุขปรารถนาความเจริญก้าวหน้าทุกคนแต่เพียงแต่ว่ามิจฉาทิฏฐิมานะอวิชชาตัณหาอุปทานเป็นตัวที่ทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยจะต้องตกอยู่ในวังวนในวังของสิ่งซึ่งดึงหรือฉุดชีวิตให้ลงไปสู่ทางเสื่อมไปสู่ชีวิตซึ่งทำให้ตัวเองนั้นไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาใช่ไหมเพราะอะไรถึงกล้าพูดตรงนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนว่าสรรพชีวิตทุกคนล้วนที่จะต้องไหลไปสู่พระนิพพานทั้งสิ้นนะถ้าว่าไปตามภาษาบ้านๆเราพูดคือโดยยุทธศาสตร์ของทุกชีวิตเป้าหมายที่ปักไว้จะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวนะรวมที่จะต้องเข้าสู่มรรคผลนิพพานทั้งสิ้นนี่คือพูดโดยยุทธศาสตร์แต่โดยยุทธวิธีโดยขั้นตอนหรือช่วงอัตถาหนึ่งของแต่ละชีวิตแต่ละชีวิตมีตัวแปรมีตัวที่ทำให้ชีวิตพลิกผันเกิดขึ้นมากมายเพราะปุถุชนยังชื่อว่าผู้ที่ไม่แน่นอนนี้เองแหละคือตัวแปรที่ไม่แน่นอนก็เพราะอะไรเพราะกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอวิชชาที่อยู่เบื้องหลังและที่สุดตัวชี้นำก็คือมิจฉาทิฏฐิตัวเนี้ยที่ทำให้ชีวิตมันปวนแปรเพราะจึงบอกได้เลยว่าแม้แต่พระเทวทัตที่เราบอกว่าทำบาปทำอกุศลที่หนักเพราะว่าทำร้ายพระพุทธเจ้าอาฆาตพยาบาทจนกระทั่งถึงขั้นที่จะปองร้ายจนถึงจะเอาพระชนชีพของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังเป็นไงได้พุทธพยากรเห็นไหมเป็นได้กระทั่งพระปัจเจกับพระพุทธเจ้านามถ้าแปลเป็นภาษาบ้านๆก็คือเพราะว่าก่อนที่ธรณีสูบจะหมดสิ้นไปนั้นท่านกล่าวคำสำนึกผิดแล้วสำนึกผิดแล้วและกล่าวคำถวายคางถวายคางเพราะฉะนั้นชื่อของท่านต่อไปในอนาคตการที่ได้พุทธธรรมนาจะเป็นพระปัจเจกกับพระเจ้าก็คือชื่อคางแต่เป็นภาษาบาลีนะอันนี้คือเราพูดให้สุดๆเลยเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดก่อนว่าแ
บุคคลที่เลวร้ายที่สุดๆที่เรารู้ตามพุทธประวัติก็ยังจะได้เป็นพระปัจเจกกับพุทธเจ้าคิดดูหรือไม่ก็ช้างลาลาคีรีถูกมอมเหล้าโดยพระเทวทัตใช่ไหมและสมุนพวกเพื่อที่จะทำร้ายพระพุทธเจ้าตอนเดินบิณฑบาตยามเช้าแล้วที่สุดด้วยพุทธานุภาพก็สามารถที่จะหยุดเหตุเพศภัยร้ายอันนั้นได้หยุดกรรมตรงนั้นได้ใช่ไหมถ้าช้างเนี่ยทำกรรมตรงนั้นสำเร็จนะยากอีกที่จะบรรลุทำใดๆยากมากเพราะทำร้ายพุทธเจ้าขนาดหนักเลยใช่ไหมแต่เมื่อสำนึกผิดก็สังเกตนะที่จะพูดว่าสำนึกผิดพระเทวทัตก็สำนึกผิดพอช้างนี้ก็สำนึกผิดแล้วในที่สุดพุทธพยากรณ์ทำนายก็คือก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าอีกนะแสดงว่าบารมีแต่ละท่านแต่ละท่านที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยแม้แต่จะร้ายสุดๆเนี่ยแต่ที่สุดก็บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นบุคคลสูงสุดที่จะเข้าถึงคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าได้คือที่พูดเนี่ยคือให้เห็นว่านี่แหละคือสิ่งที่ว่าเราอย่าประมาทในการปรามาสใครถึงบอกว่าสุภาษิตไทยก็บอกว่าคนล้มใช่ไหมก็อย่าข้ามอุปมาอุปไมยว่าเมื่อเขาพลาดพังไปแล้วเนี่ยเราอย่าไปซ้ำเติมเพราะวาสนาบารมีแต่ละคนแต่ละคนที่เขาสั่งสมมาเราไม่รู้แม้ขนาดร้ายสุดๆยังเป็นได้ซึ่งพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าแสดงว่าเขาก็สั่งสมบารมีมาเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่เวลาพระพุทธเจ้าท่านแผ่เมตตาจิตของท่านออกไปจึงเป็นอเนกอนันต์ใช่ไหมฮะแผ่เมตตาจิตไปต่อสรรพชีวิตจากนรกยันชั้นพรหมถึงหมดแผ่หมดได้เลยเพราะจิตของท่านก็คือว่าสรรพสัตว์ทั้งมวลล้วนมีความทุกข์ใช่ไหมที่อุปมาไม่เหมือนอยู่ในทะเลเพลิงแห่งความทุกข์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเห็นไหมเพราะเห็นอย่างนี้แต่เพราะความที่ไม่รู้หรือรู้ไม่เท่าทันตามความเป็นจริงมิจฉาทิฏฐิเข้าครอบงำจึงทำให้แต่ละชีวิตจึงต้องแปรผันไปก้าวล่วงละเมิดในการผิดศีลผิดธรรมไม่ละอายและเกรงกลัวต่อบาปคือจุดตรงนี้ที่ยกประเด็นตรงนี้มานะคือว่าถ้าเรายิ่งปฏิบัติภาวนาพัฒนาจิตเราไปมากขึ้นเรื่อยๆจิตมันก็จะมีความเป็นสาธารณะมากขึ้นจิตจะมีความเป็นสาธารณะมากขึ้นก็คือมีลักษณะที่มองเห็นในมุมที่กว้างขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติและก็ไม่ได้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติจิตมันจะคับแคบมันจะมองโลกเนี่ยมองชีวิตในมุมแคบเขาเรียกโลกทัศน์ชีวทัศน์มันจะแคบมันแคบกว่าคนปฏิบัติเพราะคนปฏิบัติเนี่ยเขายิ่งปฏิบัติไปเนี่ยเขายิ่งลึกซึ้งเขายิ่งมองเห็นคำว่ามองเห็นนี่ไม่ใช่เพียงแต่แค่มองเห็นด้วยตาเนื้อแต่มองเห็นด้วยปัญญาญาณมองเห็นด้วยอำนาจแห่งฌานและปัญญาญาณเนี่ยมันได้เห็นว่าโลกมันไม่ได้มีเพียงแค่เท่าที่เราเห็นเพราะสิ่งที่เราไม่เห็นยังมีอีกเยอะแล้วสิ่งที่เราพูดว่าเห็นและไม่เห็นเรามองแต่แค่สิ่งที่เป็นรูปธรรมแต่สิ่งที่เป็นนามธรรมซึ่งมีความละเอียดลึกซึ้งล่ะมันก็ยากที่จะเห็นถ้าคนที่มีจิตใจที่หยาบมีจิตใจที่แข็งกระด้างหรือมีจิตใจที่ไม่มีความน้อมนำหรือโน้มเอียงไปในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตัวเองมันยากเพราะนั้นจิตแบบนี้เป็นจิตที่ยากที่จะเข้าถึงเพราะนั้นจุดเริ่มต้นของทุกเรื่องเนี่ยท่านจึงพูดถึงเรื่องความศรัทธาท่านจะเห็นหัวข้อธรรมทุกหัวข้อธรรมเนี่ยไปดูได้เลยนะจะขึ้นต้นด้วยศรัทธาทั้งสิ้นจุดศรัทธาไม่ว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อใครจะรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยหรือใครจะไปนับถือลัทธิใดศาสนาใดหรืออะไรจุดเริ่มต้นแรกเลยคือความศรัทธา
ีนี้ความศรัทธาเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นก็จริงแต่ถ้าความศรัทธานั้นมันขาดซึ่งปัญญาหรือศรัทธาขาดกัลยาณมิตรที่ชี้นำที่ดีนั้นศรัทธานั้นมันก็จะอาจจะทำให้ไปศรัทธาในสิ่งที่ผิดศรัทธาในบุคคลที่ผิดศรัทธาในเรื่องที่ผิดได้ง่ายนั่นแหละและก็ยากมันลึกไปด้วยแล้วมันยากที่จะถอนตัวเพราะนั่นตรงเนี้ยคือประเด็นซึ่งว่าศรัทธาตรงเนี้ยมันจะต้องคู่กับปัญญาคู่กับกัลยาณมิตรจุดเริ่มต้นที่จะต้องมีกัลยาณมิตรที่ดีเพราะฉะนั้นแต่นี่คือเงื่อนไขภายนอกแต่เงื่อนไขภายในนั้นตัวเองตั้งตนไว้ดีตั้งตนไว้ชอบหมายถึงว่ามีวาสนาบารมีที่สั่งสมมาจึงจะมีพลังแม่เหล็กถ้าเราพูดอุปมาไว้มันจะมีพลังแม่เหล็กที่ดึงคิดดีได้คิดดีพูดดีทำดีนั้นได้แต่เรากำลังพูดถึงอำนาจพลังที่อยู่ภายในที่เป็นกำลังสั่งสมของแต่ละคนเพราะบางคนเห็นหน้าคนนี้ปึ้งชอบคนอยู่กับคนนี้ตั้งนานเฉยเพราะอะไรเพราะมันมีอำนาจที่เป็นเหมือนแม่เหล็กภายในที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขใช่ไหมร่วมเกื้อกูลกันมาไอ้นี่มันเป็นค่าถ้าเป็นภาษานี้ก็คือเป็นบุพเพสันนิวาสใช่ไหมจากบุพเพสันนิวาสก็กลายมาเป็นบุพเพอารวาสได้คือจุดเริ่มต้นมันเป็นอย่างนั้นแต่พออยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปมันไม่ได้มีคารวาสธรรมทั้งสี่นะคือสัจจะธรรมะขันติจาคะคือกำลังจะก้าวเข้ามาสู่ว่าหัวข้อธรรมแต่ละหัวข้อธรรมเขาเรียกว่าก็เรียกธรรมอันเป็นส่วนเครื่องมือถ้าอย่างนี้จะง่ายขึ้นนะธรรมเนี่ยเป็นเครื่องมือเพราะว่าถ้าต้องการอยู่กับคู่ครองได้นานถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรก็ต้องมีคารวะธรรมทั้ง4อันนี้ธรรมอันเป็นส่วนเครื่องมือทำให้คู่ครองอยู่ได้อย่างยั่งยืนอยู่ได้อย่างมั่นคงเรียกว่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแต่ถ้าต้องการความสำเร็จประสบความสำเร็จในชีวิตก็ต้องมีหัวข้อธรรมคุณธรรมคือเรื่องของอิทธิบาท4มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ท่านทรงทศพลยานเนี่ยท่านจึงสามารถที่จะพูดหัวข้อธรรมให้หัวข้อธรรมที่สอดคล้องกับเรื่องใดหรือจุดประสงค์อันใดเห็นไหมหรือเพื่อเป็นเหตุนำไปสู่ผลอันใดที่ท่านปรารถนาท่านให้หัวข้อซึ่งหัวข้อธรรมนี้ถ้าว่าโดยลักษณะของนามธรรมเป็นนามธรรมนะมันคือสิ่งซึ่งเป็นองค์ธรรมซึ่งเป็นเรื่องนามธรรมซึ่งถ้าไม่ใช่บุคคลอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะพูดสิ่งซึ่งเป็นนามธรรมและมาเป็นรูปธรรมให้เราเห็นได้หากท่านต้องการความสำเร็จท่านต้องมีฉันทะวิยะจิตตวิมังสาเห็นไหมให้หัวข้อทำได้หากท่านปรารถนาคราวที่แล้วถามว่าอะไรคือคุณธรรมของพระโสดาบันก็ได้บอกแล้วว่า 1. พระโสดาบันนั้นมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของกายสังขารนะคือสักกายทิฏฐิรู้การปรุงแต่งของกายรู้ธรรมชาติของกายรู้เหตุปัจจัยของกายรู้คุณค่าความหมายของชีวิตส่วนกายรู้สิ่งที่เกื้อกูลต่อชีวิตส่วนกายคือส่วนของวัตถุธรรมรู้ว่าวัตถุธรรมภายนอกมาเกื้อกูลวัตถุธรรมภายในคือกายสังขารคือชีวิตส่วนกายอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสิ่งอำนวยความสุขคือวัตถุธรรมที่เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงอิงอาศัยเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงอิงอาศัยของชีวิตส่วนกายนี่คือข้อแรกที่พระโสดาบันเข้าใจแล้วว่า
เรื่องอะไรเราจะต้องไปโลภโกรธหลงเรื่องอะไรเราต้องไปแย่งชิงหลงนะในเรื่องของทรัพย์สินสลิงคารเพราะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของวัตถุธรรมรู้ว่าคุณค่าความหมายของวัตถุธรรมเพียงเท่านี้ไม่มีมากไปกว่านี้กินเข้าไปมากก็ถ่ายออกไปทิ้งไปไม่มีเก็บอะไรได้นะที่สุดชีวิตส่วนกายก็ต้องละธาตุขันธ์ก็ต้องแตกดับเป็นอะไรดินน้ำลมไฟอากาศธาตุดินคืนสู่ดินนามมรูปังนามมรูปังนามมาด้วยกรรมกรรมชรูปจิตชรูปมาเป็นจุติมาเป็นปฏิสนธิและที่สุดด้วยอำนาจแห่งจิตที่มีกรรมและมีเจตนาจึงก่อเป็นรูปเป็นกายสังขารเกิดขึ้นนะรู้นี่คือข้อแรกเลยที่พระอรหันต์เป็นคุณสมบัติของท่านที่เข้าใจพอเข้าใจแล้วจะหลงไปใหญ่กับเรื่องกรรมคุณทั้ง5ไม่มีเหตุที่จะต้องหลงแล้วเพราะเกิดมาไม่ตายไม่มีคุณค่าความหมายของวัตถุธรรมมีเท่านี้ยายต้องไปครอบครองยายต้องเป็นเจ้าของเพราะที่สุดไม่มีใครครอบครองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทรัพย์สมบัติใดๆทั้งสิ้นแม้แต่ร่างกายเองก็ต้องทิ้งคืนสู่ดินนี่พูดความหมายของสักยะทิฏฐิจากพระป่าพระป่าพูดแบบนี้บรรยายแบบนี้เราเห็นเลยนี่คือปี2529ไปป่าเจอพระป่าพูดแบบนี้โอ้เราอ่านเรื่องสักยะทิฏฐิมาก็พอสมควรก็เข้าใจในระดับหนึ่งแต่พอท่านพูดอย่างนี้เราชัดเลยนะสักยะทิฏฐิมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องความเป็นไปของวัตถุธรรมเพราะสังขารร่างกายก็เป็นวัตถุธรรมเป็นกายสังขารถ้าเราอยู่ปัจจุบันนี้คือต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้พูดเลยว่าไม่มีอะไรเข้าใจคำว่าคุณค่าความหมายตามความเป็นจริงกับคุณค่าความหมายตามความรู้ความเข้าใจความคิดเห็นต่างกันนะคุณค่าความหมายตามความเป็นจริงอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคมีคุณค่าความหมายตามความเป็นจริงอะไรอาหารบำรุงบำเรอร่างกายให้เจริญเติบโตแข็งแรงใช่ไหมเครื่องนุ่งห่มปกปิดความอายกันยุงเหลือบลิ้นไรให้หายหนาวให้ไออุ่นเห็นไหมบ้านคือที่พูดนี้คือที่พูดนี้คือมีได้ครอบครองได้ใช้ได้ต่อให้เป็นมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีอนาธิกาวินิกะมหาเศรษฐีข้าบดีนางวิสาขามหาเศรษฐีไม่งั้นจะทำโลหะประสาทได้ยังไงอนาถาวินิกะสร้างพระมหาเจตวันมหาวิหารเงินครับเทปูราดปูราดไปในผืนปฐพีสุดเงินตรงไหนคือสุดที่สร้างวัดรวยไหมรวยรวยครับมีได้เป็นได้ครอบครองได้ใช้ได้แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านจะเป็นเศรษฐีมาเป็นไปเถอะแล้วนี่เพียงแค่เศรษฐีมาเป็นได้ถึงพระมหากษัตริย์และพระเจ้าจักรพรรดิด้วยซ้ำไปเป็นนี่อำนาจบารมีเป็นไปเลยแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นคือที่พูดเนี่ยมีคนเข้าใจผิดเยอะถ้างั้นก็คืออย่างที่ท่านว่าเราก็โอ้ก็ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดไม่ทำไม่มีความเพียรไม่มีความอดทนไม่มุนะไม่มีสัมมาอาชีวะไม่สร้างสรรค์ไม่ที่จะเอานู่นเอานี่ไอ้นี่มันขี้เกียจแล้วมันไม่ถ้าตรงนี้ไม่ผ่านไม่ต้องมาพูดมรรคผลนิพพานไอ้แค่หาอยู่หากินแค่นะที่จะมีความเพียรในการทำหน้าที่การงานในการดูแลตัวเองดูแลครอบครัวยังทำไม่ได้แล้วจะมาพูดถึงว่าจะต้องการมรรคผลนิพพานเนี่ย
ไม่ใช่เชื่อผมเป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นมีได้เป็นได้ครอบครองได้ใช้ประโยชน์ได้แต่รู้คุณค่าความหมายตามความเป็นจริงว่าเท่านี้นะขี่รถเบนซ์ได้มีบ้านใหญ่โตมีได้หมดใส่เสื้อใส่อะไรได้หมดเสื้อผ้าอย่างดีทำได้หมดแต่จิตของท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะรู้ว่าคุณค่าความหมายก็เท่านั้นแหละที่สุดนอนในโรงเมื่อวานไปรดน้ำศพผู้สูงอายุที่รู้จักกันมานานแล้วเป็น50กว่าปีแล้วสมัยเราเป็นเด็กก็ไปรดน้ำศพก็มีเท่านี้ก็มีเท่านี้แล้วไม่มีอะไรนอนก็เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไม่ได้มีความคนก็เอาเหรียญเอาเงินไปใส่ก็ไม่มีรู้อะไรละเพราะฉะนั้นการไปงานศพก็เพื่อให้ปลงคำว่าปลงนี่ไม่ได้หมายความว่าถอยหนีไม่สู้คำว่าปลงเนี่ยหมายถึงอะไรให้มีความรู้มีความเข้าใจรู้คุณค่ารู้คุณความหมายของสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงนี่คือปลงเนี่ยในความหมายจริงในทางพุทธศาสนาเนี่ยคือมีปัญญานะพัฒนาปัญญานะไม่ใช่ปลงคือถอยปลงคือไม่สู้ปลงคือไม่ทำอะไรไอ้นั่นมันขี้เกียจแล้วไอ้พวกนั้นไม่ใช่เพราะฉะนั้นรู้คุณค่าความหมายตามความเป็นจริงนะอันนี้คือสักกายทิฏฐิในมุมมองให้มีความรู้ความเข้าใจว่าเนี่ยจิตใจของพระโสดาบันเนี่ยเป็นได้ครอบครองได้มีได้ใช้ประโยชน์ได้มีครอบครัวได้มีลูกมีหลานเยอะแยะพนังวิสาขาลูกหลานเต็มไปหมดเลย20กว่าคนด้วยซ้ำไปใช่ไหมเนี่ยตามประวัติของท่านเยอะแยะไปหมดเลยเห็นไหมลำดับต่อมาเป็นยังไงความลังเลสงสัยไม่มีแล้วลังเลสงสัยในเรื่องของโลกนี้โลกหน้าลังเลสงสัยในเรื่องกรรมกฎแห่งกรรมลังเลสงสัยในเรื่องความดีความชั่วลังเลสงสัยในเรื่องของการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าพระเจ้ามีจริงหรือไม่พระธรรมของท่านเป็นพระธรรมที่ทำให้รู้แจ้งแห่งจริงหรือไม่ลังเลสงสัยในเรื่องของพระสงฆ์คือผู้ที่จะสามารถตรัสรู้และสามารถที่จะรู้ตามคำสอนของท่านได้ไหมไม่มีแล้วคำลังเลสงสัยในนี้ไม่มีหลักใหญ่ๆคือลังเลสงสัยเรื่องของกฎแห่งกรรมไม่มีแล้วชัดเจนแล้วเพราะนั้นศีลจึงไม่ล่วงละเมิดเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นตัวที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับชีวิตคนอื่นจะต้องไปสร้างเจ้ากรรมนายเวรคู่กรรมคู่เวรต้องไปสร้างคู่อาฆาตพยาบาทจองร่างจองผ่าศีลเนี่ยเป็นตัวที่ก่อเรื่องเพราะกายวาจาใจไปมันต้องออกจากใจก่อนนะและจึงจะมาสู่กายและวาจาเนี่ยมันไปก้าวล่วงเรื่องของชีวิตเขาก้าวล่วงและจนถึงขั้นทำร้ายเรื่องของชีวิตเขาและก็เรื่องทรัพย์สินแล้วก็ข้อสุดท้ายคือทำลายสติสัมปชัญญะของตัวเองสุราเมรยะเนี่ยวัชชะปมาเนี่ยคือตั้งใจจะทำลายสติสัมปชัญญะของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเกี่ยวข้องกับผู้อื่นที่จะไม่ล่วงละเมิดเพราะนั้นนี่คือเหตุผลที่จึงเป็นหลักประกันว่าเมื่อพระโสดาตรงเนี้ยเขาเรียกอโหสิกรรมที่แท้จริงไม่ว่าท่านจะทำกรรมวิบากมามากมายไก่กองขนาดไหนแต่เมื่อจิตเข้าสู่กระแสของพระนิพพานคือเริ่มต้นจากการเป็นพระโสดาบันบุคคลแล้วเนี่ยอกุศลกรรมทั้งหลายแหล่ไม่อาจส่งผลตามท่านได้อีกแล้วก็จบแล้วเพราะอะไรเพราะว่าท่านไม่มีทางที่จะลงสู่อบายแล้วปิดอบายเลยพอปิดอบายในอกุศลทั้งหลายที่เคยทำมาทั้งหมดเนี่ยที่จะส่งให้ท่านลงไปไม่มีแล้วไอ้ตรงเนี้ยที่ว่าอโหสิกรรมที่แท้จริงนะไม่ใช่อโหสิกรรมตามคำพูดของเราเนี่ยอโหสิกรรมแท้จริงเนี่ยด้วยอำนาจของโคตรภูยานจากปุถุชนข้ามไปสู่เป็นพระอริยะบุคคลเบื้องต้นเนี่ยอันนี้คือปิดอบายเลยอันนี้คือเป็นอโหสิกรรมเลยที่เป็นจริงเลยเพราะนั้นหลักประกันว่าไม่มีลงสู่อบายแล้วตรงนี้ยังไม่ใช่แต่อย่างน้อยที่สุดตั้งเจตนาอย่างน้อยที่สุดตั้งเจตนาที่ดีใช่ไหมได้ในระดับหนึ่งก็คือมาเจอกันพุ
ูดคุยกันขออโหสิกันได้ในระดับหนึ่งด้วยกายวาจาใจขออโหสิกรรมนี่คือในระดับหนึ่งได้แต่อย่าลืมว่านี่เฉพาะเขาเรียกเหตุการณ์หนึ่งเรื่องหนึ่งบุคคลหนึ่งเข้าใจไหมต่างกรรมต่างวาระแค่หนึ่งแล้วมันมีกี่เรื่องอ่ะอีกมากมายอ่ะเรามาเคลียร์กันแค่เรื่องนี้ใช่ไหมแล้วอีกตั้งหลายเรื่องอ่ะอีกเยอะแยะอ่ะแล้วกับอีกผู้คนอีกเท่าไหร่อ่ะอเนกอนันต์ตั้งแต่ต้นมาเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเท่าไหร่ที่เราไปสร้างกรรมวิบากเป็นเจ้ากรรมในเวรกันมาฮะก็เป็นเคส by เคสเป็นแต่ละกรณีกรณีก็มีผลคือคำว่ามีผลตรงนี้อย่างน้อยที่สุดหนึ่งจิตของเราเนี่ยไม่มีจิตที่จะไปข้องแวะในแง่ที่จะผูกอาฆาตพยาบาทกับเขามีผลชัดเจนคือจิตเราเป็นจิตที่เปิดเพื่อที่จะขอเคลียร์ขอที่จะอโหสิซึ่งกันและกันเพราะจิตแบบนี้เป็นจิตที่เป็นกุศลไงก็ผลมีคือเป็นกุศลจิตแต่เขาจะยอมมากน้อยอยู่ที่ตัวเขาแต่ตัวเรานี่เราได้แล้วเราได้แล้วคือภาวะของบุญกุศลเราได้แล้วด้วยตัวเราคือไม่ขอผูกอาฆาตพยาบาทจองเวรแต่เขาเนี่ยเราบังคับเขาไม่ได้แต่เขาลงเป็นกรณีลงก็ลงก็จบก็เคลียร์กันได้ก็จบเรื่องนั้นอันนี้คือในระดับหนึ่งใช่ไหมแต่ในระดับลึกคือระดับกรรมและวิบากเป็นอีกประเด็นหนึ่งเข้าใจไหมกรรมและวิบากซึ่งประเด็นตรงนั้นมันไม่ได้อยู่ที่เขานะอยู่ที่เราจิตเราสัญญาจำได้หมายรู้สัญญาที่มันเก็บเอาไว้เข้าใจไหมตัวนี้แหละคือตัวที่เป็นกรรมวิบากที่มันยังไม่หลุดจะหลุดก็ต่อเมื่อกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอุปทานก้าวเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันบุคคลล้างคำว่าล้างนี่ไม่ใช่ไปล้างเขาคำว่าล้างนี่คือล้างอกุศลมูลที่อยู่ภายในล้างอนุสัยลึกๆอนุสัยกิเลสเนี่ยที่มันอยู่ลึกๆเนี่ยคือล้างเราล้างนะตัวเรานะด้วยเหตุนี้คือเรื่องของกรรมและวิบากในเชิงอกุศลกรรมมันจึงปิดอบายแล้วเพราะเราล้างได้ก็ช่วยได้ได้ในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งแต่ตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนก็คือผู้ที่ไม่แน่นอนและสองตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอย่าลืมว่าเราก็ยังไม่แน่นอนในการทำกรรมในแต่ละวันอีกนะเราจะแน่นอนไหมนิ่งไหมที่จะทำบุญกุศลไปได้ตลอดตั้งแต่ตื่นมาจนกระทั่งหลับเนี่ยเรานิ่งไหมก็ไม่นิ่งเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็ยังไม่แน่นอนในการทำกรรมและวิบากในแต่ละวันใช่ไหมกรรมใหม่พูดถึงกรรมใหม่ใช่ไหมก็เรายังไม่นิ่งไงจริงไหมเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลว่าลักษณะของกรรมใหม่จึงต้องมีสติปัฏฐาน4คือกายเวทนาจิตธรรมเข้าไปช่วยกำกับเพราะฉะนั้นใช้ธรรมอันเป็นส่วนเครื่องมือคือสติสัมปทานยะความเพียรอาตาปีสัมมโนสติมาเป็นองค์ธรรมตัวนี้หมุนเป็นธรรมจักรหมุนให้ประคับประคองจิตของตัวเองให้สามารถรักษากุศลและจิตกุศลและธรรมของเราให้ได้ในแต่ละวันให้ได้มากที่สุดนี่ไงคือเหตุผลนี่คือธรรมอันเป็นส่วนเครื่องมือที่จะมาช่วยพัฒนาจิตและตัวนี้มันจะซักฟอกจิตของเราล้างจิตของเราเอาง่ายๆแค่นิวรณ์5ไม่ให้เกิดในแต่ละวันทำได้ไหมนี่ไงก็ท่านถึงกล่าวไว้เลยนะว่าถ้าเพราะนิวรณ์5เนี่ยคือกิเลสระดับกลางคือไม่หลุดออกมาสู่กายและวาจานิวรณ์5นะเป็นความขุ่นมัวภายในจิตอำนาจของสติกับสมาธิ
นะกับความเพียรและมีปัญญาระดับหนึ่งจะประคองได้เอาแค่ตรงนี้นะไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาและไม่ให้กระจายหลุดออกมาสู่กายและวาจานะรักษาตรงนี้ได้เรื่อยๆนี่ก็ถือว่ามีการก้าวหน้าพัฒนาแล้วใช่ไหมแต่ถ้าถึงขั้นหลุดออกมาสู่กายวาจานี่ก็ยังหยาบอยู่ยังต้องฝึกอีกนี่คือบางคนถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราพัฒนามีอะไรชี้วัดนี่คือตัวชี้วัดในแต่ละวันแต่ละวันเมื่อก่อนเคยไม่ดีก็ด่าไม่ดีก็เอาโมโหเอาไม้เขี้ยงพอต่อมามันหยุดคำด่าไม่มีการกระทำทางกายที่จะไปทำร้ายเขาไม่มีแต่ขุ่นในใจได้นี่แสดงว่าพัฒนาก็แสดงว่าคือมันไม่ใช่ว่าได้หรือไม่ได้หมายถึงว่าเรามีความก้าวหน้าพัฒนาทางจิตขึ้นมาแล้วคือถ้าหลุดกายวาจาคือไปถึงขั้นศีลเข้าใจไหมไปกระทบกระทั่งให้ร้ายอย่างหลวงปู่แหวนสุจินโนท่านบอกท่านรู้เลยว่าทำไมท่านจึงมีอาการปวดหลังพาดมานะที่แนวหลังท่านบอกตอนเด็กๆไปเลี้ยงควายแล้วตีควายเนี่ยแค่นี้ผลกรรมมาบอกโอ้โหปวดหลังเจ็บหลังมาเนี่ยท่านถึงพูดให้ฟังว่านี่คือก้าวล่วงถึงละเมิดศีลไปให้ร้ายทำร้ายเขาใช่ไหมเพราะนั้นยังไงก็กันไว้ไม่ไปถึงขั้นระดับกายวาจาคือศีลให้ร้ายทำร้ายอย่างน้อยขุ่นข้างในไว้ก็ยังดีแต่ให้ดีกว่านั้นก็คือมันไม่ขุ่นเลยทำได้ไหมก็คือนี่คือตัวชี้วัดเนี่ยถ้ารักษาตรงนี้ไปได้เรื่อยๆเนี่ยความลังเลสงสัยในเรื่องของธรรมในเรื่องของอานิสงส์ของธรรมของกุศลธรรมเนี่ยมันจะไม่มีเพราะมันรู้แล้วว่าอ๋อกรรมวิบากกุศลอกุศลให้ผลที่ต่างกันด้วยจิตที่ร้อนถ้าอกุศลจิตมันร้อนถ้าเป็นกุศลจิตมันเย็นเป็นภาวะที่เรียกว่าภาวะบุญเบาสบายโล่งโปร่งเพราะสอบผ่านเห็นไหมเพราะนั้นความลังเลสงสัยไม่มีเพราะนั้นบอก9ขโมยขั้นที่3คือการศีลพัตตปามาสนี่คือการที่จะไปหลงยึดหรืองมงายกับเรื่องพิธีกรรมกับลัทธินั้นกับลัทธินี้กับสิ่งนั้นกับสิ่งนี้มันไม่มีแล้วเพราะรู้แล้วว่าอะไรคือทางอะไรไม่ใช่ทางอะไรคือทางไปสู่มรรคผลนิพพานเห็นไหมอะไรที่มันไม่ใช่ทางไปสู่มรรคผลนิพพานก็รู้ชัดแล้วทางไปสู่ความก้าวหน้ากับทางไปสู่ความเสื่อมรู้ชัดแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่หลงในรูปแบบพิธีกรรมอะไรเงี้ยไม่หลงที่จะต้องไปจุดธูปจุดเทียนปักกับเสาตกน้ำมันหรือธูปจุดเทียนนะไปกับต้นไม้นนต้นไม้นี้หรือท้องฟ้าดวงดาวหรือพิธีกรรมนั้นพิธีกรรมนี้มันมีเยอะพิธีกรรมเนี่ยสมัยก่อนพระพุทธเจ้าพราหมณ์ก็พิธีกรรมก็เยอะใช่ไหมจนทุกวันนี้ก็ยังมีถึงขั้นพวกเชนใช่ไหมแก้ผ้าแก้ผ้าไงเพราะถือว่าการมีเสื้อผ้าใส่ยังมีกิเลสยังมีกิเลสอยู่เพราะนั้นแก้ผ้าเดินไปมีเยอะพวกลือสีเขาถึงบอกว่าลือสีชีไพรไงเนี่ยก็ยังมีเยอะมากในอินเดียนั้นลัทธิมันมากมายก่ายกองนั้นคือไม่หลงละไม่หลงทางละถ้าเราแค่ถามว่าอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเกิดการกรรมใหม่ที่จะกระทำนะคะในการที่เราปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ยาวๆใช่ไหมคะว่าการที่เราจะได้ไม่ต้องเข้าใจนะไม่ใช่หยุดไม่ใช่หยุดสร้างกรรมใหม่เราหยุดไม่ได้หรอกเพราะเรายังเป็นปุถุชนอยู่คือจะอนุโลมว่ายับยั้งได้แต่จริงๆคือเราไม่ได้ไปหยุดไม่ได้ไปยับยั้งอะไรมันหรอกเพียงแต่ว่าเรามาพัฒนาสติสมยะสมาธิปัญญาให้มันมีความเข้มแข็งก้าวหน้ามั่นคงและมีพลังมากขึ้น
ส่วนไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันก็เกิดก็เกิดมันจะมีก็มีตามเหตุปัจจัยแต่อำนาจพลังสติสัมปชัญญะนี้เราตามรู้ตามดูรู้ตามเท่าทันความเป็นไปของมันให้ได้มากที่สุดให้ได้เร็วที่สุดให้ได้ต่อเนื่องที่สุดประเด็นคือตรงนี้คือไอ้ตรงนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าห้ามหรือเราไม่ห้ามเนี่ยมันเป็นเพียงคำพูดมันเป็นเพียงคำพูดนะใช่ไม่ใช่การมีสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาเนี่ยคือกรรมใหม่เป็นกุศลกรรมการมีสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญานี่คือกุศลกรรมคือกรรมใหม่ในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องไม่ทางกรรมนี่คือกรรมใหม่ที่ดีที่เป็นกุศลที่จะนำไปสู่เหนือการปรุงแต่งคือก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานนี่คือกรรมใหม่นะคือแต่กรรมใหม่ถ้าเราไม่พัฒนาสติสัมปชัญญะใช่ไหมล่ะกรรมใหม่ที่เราสร้างไปเรื่อยๆมันจะเป็นกรรมใหม่ในแง่ของอกุศลกรรมพอเข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องพัฒนากรรมใหม่ต้องเกิดขึ้นแน่นอนคุณห้ามมันไม่ได้เพราะจิตเขามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจิตเขามีกระบวนการที่เป็นพลวัตเขาต้องขับเคลื่อนเขาต้องรับรู้อารมณ์ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตเขาต้องเกิดดับรับรู้อารมณ์แล้วห้ามเขาไม่ได้โดยสภาวะธรรมเขาเป็นอย่างนั้นแต่หน้าที่ของเราว่าการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของจิตอย่างต่อเนื่องทำอย่างไรให้สัมปยุตด้วยกุศลด้วยกุศลจิตให้มากกว่าอกุศลจิตเพราะถูกต้องถูกต้องถูกต้องการมีสติก็คือกุศลแล้วมีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมก็มีกุศลแล้วมีความเพียรก็เป็นกุศลแล้วเพราะถ้ามันไม่มีสติสัมปชัญญะเขาจึงชื่อว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากสองสติคือจุดเริ่มต้นของกุศลและจิตกุศลและเจตสิกกุศลและธรรมทั้งมวลจะตามมาหมดเลยถ้ามีสติตัวจุดเริ่มต้นเพราะนั้นทำกรรมใหม่ที่มีสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญานำไปสู่กุศลและธรรมกุศลและกรรมให้มากขึ้นมั่นคงขึ้นต่อเนื่องขึ้นเพราะถ้าเราไม่มีตัวนี้เราก็ทำกรรมใหม่ในลักษณะที่เป็นอกุศลกรรมพอคิดปุ๊บก็โกรธคิดปุ๊บก็โลภคิดปุ๊บก็หลงงมงายคิดปุ๊บก็ฉันนู่นฉันนี่มานะคิดปุ๊บฉันก็ยินดียินร้ายเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้คือส่วนใหญ่ก็คือไปสู่กรรมใหม่ที่เป็นอกุศลทั้งสิ้นเพราะนั้นพอมีสติสัมปชัญญะนี่คือกรรมใหม่ที่เป็นกุศลกรรมแต่ทำให้มีกำลังมากขึ้นใช่ใช่มันถูกต้องมันก็เป็นการหยุดไปในตัวคือคำว่าหยุดไปในตัวเพราะการที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดตายตอนที่เรายังอยู่ในวัฏสงสารอันยาวนานไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะจบเพราะเราไปสร้างเรื่องราวเหตุการณ์ในเชิงที่เป็นอกุศลไม่รู้จบไงไอ้ตัวเนี้ยที่มันจึงส่งผลให้เราจะต้องตกระกำลำบากต้องมาพบกับการเวียนว่ายตายเกิดต้องพบกับเหตุการณ์เรื่องราวที่เราไม่ปรารถนาปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบไม่พอใจก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากสิ่งที่ตัวเองชอบพอใจก็ทุกข์ก็เพราะไอ้เนี้ยเพราะอกุศลเนี่ยที่มันส่งผลให้เราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเป็นอเนกอนันต์หาจุดจบไม่ได้ดังนั้นจากนี้คนที่เราเข้ามาสู่สายการปฏิบัติก็คือเริ่มต้นให้มีสติตัวเดียวให้เกิดพอสติปุ๊บมันจะนำกุศลทั้งหมดเข้ามากุศลและเจตนากุศลและจิตกุศลและเจตสิกเข้ามาทั้งหมดเลยสัมปยุตด้วยปัญญามันก็จะทำให้เราเป็นกรรมใหม่ที่เรียกว่าไปสู่ทาง
จริญทางก้าวหน้าและเป็นกรรมใหม่สติปัฏฐานสี่เป็นกรรมใหม่ที่จะไปถึงขั้นพ้นทุกข์ได้ขั้นมรรคผลนิพพานได้แต่ถ้าเป็นกุศลทั่วไปก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะนั้นจึงบอกว่าถ้าเราเข้าใจเรื่องตรงนี้ทานศีลมันประกอบด้วยภาวนาแต่ถ้าคนโดยทั่วไปลัทธิอื่นศาสนาอื่นเขารู้แต่ทานศีลแต่ภาวนาเขาไม่รู้เขารู้ในระดับหนึ่งคือสมถภาวนาได้แต่พอวิปัสสนาภาวนาเขาไม่มีเขาก็ได้แค่นี้ก็ยังเวียนว่ายตายเกิดเป็นกุศลไหมเป็นกุศลแต่ก็ยังเป็นกุศลที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เพราะมันยังไม่มีอำนาจพลังที่จะตัดอนุสัยกิเลสได้เพราะวิปัสสนาญาณมันไม่มีเพราะวิปัสสนาญาณนี่คือตัวที่ถึงโคตรปุริยานก็ข้ามจากปุถุชนมาสู่พระอริยบุคคลคือตรงนี้ถึงจะพ้นจากอบายคือเป็นพระโสดาบันบุคคลในเบื้องต้นอีก7ชาติไม่เกินนี้แล้วที่จะเกิด2หลักประกันคือไม่มีที่จะไปตกสู่อบายไม่มีแล้วไม่มีแล้วนี่คืออโหสิกรรมเลยเกี้ยงเลยไม่มีอะไรที่จะมาอะไรได้แล้วจบแล้วที่จะส่งผลแต่ส่งได้แค่ระดับกายแต่ไม่ส่งผลระดับจิตอีกแล้วส่งผลระดับกายได้คืออะไรเจ็บป่วยได้ใช่ไหมอย่างแม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเศษกรรมก็ยังถึงขั้นที่จะต้องโดนทำให้ห่อเลือดถึงขั้นที่ไปตักน้ำขุ่นมาให้อะไรทั้งหลายแหล ก็จบไงก็เป็นกิริยาแล้วจากนี้ก็จบแล้วนี่คือโหสิกรรมในแท้จริงคือการเป็นพระอริยบุคคลถ้าเป็นพระอรหันต์บุคคลคือไม่มีแล้วหมดแล้วพรหมจรรย์อยู่จบภพชาติสิ้นกิจอื่นที่ยิ่งกว่าไม่มีแล้วเพราะกิจที่พึงทำเราได้ทำเสร็จแล้วนี่คือคำกล่าวของพระอริยเจ้าคือพระอรหันต์จบคือพูดอย่างเงี้ยถ้าคนทั่วไปที่เขาไม่นี่เขาก็มองว่าก็ยังไม่อยากเป็นพระอรหันต์เพราะว่าเขายังต้องการพบความสุขนั่นสุขนี่ได้กินอร่อยอย่างนั้นได้ครบกับสิ่งสวยๆอย่างนี้อันนี้ก็กลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มนึงเพราะฉะนั้นเวลาพูดเนี่ยถึงบอกว่ามันจะต้องปิดจุดให้หมดไม่งั้นมันจะเข้าใจผิดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นนี่คือสำหรับคนที่เขามองเห็นแล้วว่าชีวิตนั้นที่สุดนั้นมันก็คือความทุกข์ทั้งนั้นแหละไอ้ที่จะเป็นสุขจริงๆเป็นเพียงแค่เขาเรียกอะไรเครื่องหลอกล่อให้หลงไปชั่วคราวเท่านั้นเองบันเทาเท่านั้นเองแต่จริงๆนั้นการเกิดเป็นทุกข์ไงเพราะอะไรเพราะที่สุดมันต้องแก่อ้าวถึงไม่เจ็บเลยนะมันต้องแก่ความแก่นี่เป็นทุกข์นะนั่งก็โอยเดินก็โอยลุกก็โอยทำอะไรก็ไม่ได้เหนื่อยลำบากเห็นไหมและยิ่งคนแก่ที่ไม่มีธรรมไม่มีธรรมะอีกไม่ได้ปฏิบัติอีกอันนี้ยิ่งเอาใจตัวเองยิ่งโอ้ทำให้ครอบครัวเห็นมาเยอะเลยยิ่งแตกกันใหญ่ทะเลาะกันใหญ่การดูแลคนเฒ่าคนแก่โดยที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจนี่ก็ยากอีกเพราะฉะนั้นก็เลยยุคสมัยใหม่ก็เลยมีนะคนมีเงินก็ต้องเป็นไงส่งไปสู่สถานคนชราก็เรียกให้สวยหน่อยเนอร์เซอรี่ดูแลผู้สูงอายุอะไรนะมีสวัสดิการพร้อมอะไรก็ว่าไปแต่จริงๆคือไม่ยุ่งแล้วใช่ไหมเพราะนั้นอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเราฝึกหนาแบบไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีความรู้ความใจมากขึ้นแล้วเราก็จะมีชีวิตอยู่คือมีคุณค่าความหมายถ้าเราปฏิบัติทำให้ถึงเราจะรู้ว่าการมีชีวิตอยู่ของเรานั้นมีชีวิตอยู่เพื่อ
ให้มีคุณค่าความหมายและมีประโยชน์สูงสุดที่จะพึงทำให้ได้เพราะก็นั่นแหละเพราะฉะนั้นถึงต้องปฏิบัติไงถ้าไม่ปฏิบัติจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็ไปเรื่อยเหมือนหมูหมากาไก่เหมือนวัวเหมือนควายไปเรื่อยอ่ะเขาก็อยู่หาอยู่หากินดิ้นรนหลบลี้หนีภัยไปอย่างนั้นน่ะใช่ไหมมันจะเป็นรู้เรื่องอะไรที่จะมาพัฒนาจิตจะมาพัฒนาภูมิธรรมภูมิปัญญาให้ตัวเองมันจะมาฝึกฝนปฏิบัติทำไมอ่ะจริงไหมเพราะฉะนั้นอันนี้คือต้องอุดจุดก่อนเพราะไอ้คนบอกโอ้ยังไม่อยากไปหรอกผลนิพพานยังชอบสนุกอยู่ซึ่งไอ้นั่นคือเขายังไม่เข้าใจเขายังไม่รู้อย่าว่าแต่คนอื่นเลยเราสมัยก่อนที่เราเรียนเนี่ยโอ้ยได้ยินอย่าว่าแต่ธรรมะเลยได้ยินเพลงดนตรีไทยเราก็เพ่นแล้วไม่ฟังหรอกมันอะไรวะช้าก็ช้านะทำนองก็อะไรก็ไม่รู้ซ้ำๆซากๆไม่อยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนแต่ที่ไหนได้เรามาไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ๋อทางตะวันออกเนี่ยไอ้ดนตรีเนี่ยมันช่วยกล่อมเกลาจิตใจใช่ไหมมันดีต่อการฝึกสมาธิซึ่งทางอินเดียเนี่ยเขาใช้เยอะนะที่เขาเรียกชันติ้งแล้วก็จุดธูปนะจุดเทียนนะแล้วก็อาโรมาใช่ไหมปล่อยกลิ่นให้หอมคนเข้าไปนั่งก็ชันติ้งโอมอะไรก็ว่าไปแล้วเนี่ยที่พูดนี่คือไปดูมาหมดแล้วนะโอมอะไรต่ออะไรเขาก็แล้วก็เขาก็เคลิ้มของเข้าไปเขาก็นั่งของเข้าไปโยกไปอะไรของเข้าไปซึ่งได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ไปไหนอยู่อย่างนั้นนะก็อยู่ไปอย่างนั้นไม่ไปไหนหรอกแต่เขาถามว่าเขาขนาดนั้นเขาเป็นสุขไหมเขาเป็นสุขแต่เขาก็อยู่อย่างนั้นเขาก็ติดสุขของเขาไปแค่นั้นแต่พอออกไปข้างนอกอีกเรื่องหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยเขามีเยอะนะอันนี้คือให้เห็นภาพเพราะนั้นธรรมของพระเจ้าเนี่ยหลุดจากพวกนี้หมดเพราะนั้นเวลาฝึกปฏิบัติเขาถึงบอกฝึกปฏิบัติไม่เห็นมีอุปกรณ์เลยไม่เห็นมีเครื่องมืออะไรเลยไม่เห็นมีแสงสีเสียงอะไรขึ้นเกิดขึ้นเลยจริงไหมเพราะอันนี้คือเป็นไปเพื่อการไม่ยึดติดใดๆทั้งสิ้นมันเป็นนามธรรมมันจึงจับต้องไม่ได้มันก็เลยว่ามานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมันนั่งทำอะไรกันแต่คนข้างนอกเขามองมาเนี่ยก็เห็นเขานั่งแล้วเงียบๆแล้วก็ตัวแข็งๆแล้วก็อย่างเงี้ยเขาทำอะไรกันอันนี้พูดเรื่องจริงนะอันนี้คือพวกเด็กๆ เขาก็ถามมาเขาทำอะไรกันใช่ไหมเขาไม่มีความรู้ความเข้าใจหรอกใช่ไหมเขารู้แต่ความสุขคือได้จากข้างนอกแสงสีเสียงต่างๆที่ได้มาคือได้จากวัตถุภายนอกมานำมาสู่ความสุขภายในแต่เขาไม่รู้ว่าความสุขภายในมันมีความสุขที่ไม่ต้องอิงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแต่ความสุขอันเป็นนามธรรมก็ไอ้ที่อายุมากตั้งเยอะแล้วที่ยังไม่รู้ก็มีเยอะที่บอกเดี๋ยวอายุมากมันไม่มีอะไรที่รู้เองหรอกเป็นไปไม่ได้มันต้องได้ยินได้ฟังมันต้องได้ฝึกฝนได้ปฏิบัติถ้ามันไม่มีทางหรอกโดยบังเอิญไม่มีโดยหลักการแห่งธรรมะโดยบังเอิญไม่มีมีเหตุมีปัจจัยเขาก็ถึงบอกว่าท่านจึงอุปมาอุปไมยว่าการทำสิ่งที่เป็นอกุศลเปรียบเหมือนกับขนโคแต่ทำสิ่งซึ่งเป็นกุศลเปรียบเหมือนเขาโคเขามีแค่สองแต่ขนมีเต็มตัวเพราะฉะนั้นอกุศลเนี่ยเอาไปกินเยอะเลยอะไรที่จะมาหลุดมาอย่างพวกท่านเนี่ยคือพวกแปลกประหลาดที่จริงเป็นพวกแปลกประหลาดเป็นพวกที่เขามองแล้วเป็นพวกที่มันพิเศษแบบไม่เหมือนเขา ใช่ไหมจริงๆเป็นอย่างนั้นจริงดูแปลกแล้วยิ่งถ้าไปทำอะไรที่เหมือนกันนะทำให้เป็นกลุ่มนะแต่งนู่นแต่งนี่อะไรนะเหตุการณ์เรื่องราวเนี่ยคือญี่ปุ่นกับจีนเนี่ย อินเดียเขาก็จะชอบแบบนี้ทำอะไรให้เหมือนกันทำอะไรให้มันเป็นมีพลังนะให้รู้สึกว่าอืมไอ้นี่มันพวกนี้
นะเป็นสัญลักษณ์เลยใช่ไหมแต่อย่างของพวกเรานี่มันฟรีสไตล์ยังไงก็ได้แบบไหนก็ได้เพราะมันเป็นเรื่องของการพัฒนาภายในนี่คือพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาที่ถ้าว่าไปแล้วเนี่ยเป็นปัจเจกบุคคลเป็นปัจเจกบุคคลไม่ใช่แมสไม่ใช่ลักษณะแบบหมู่แบบที่ปลุกระดมคนเป็นหมู่เป็นพวกหึมมาเลยนะเปิดเสียงนะเปิดไอแสงนะอะไรไม่ใช่เป็นเรื่องของพัฒนาแต่ละคนนะเพราะนั้นจึงให้ความเป็นอิสระพุทธศาสนาเนี่ยให้ความเป็นอิสระต่อปัจเจกบุคคลที่จะพัฒนาตัวเองได้เห็นไหมถ้าเราเกิดผิดประเทศนะถ้าไม่มีสิทธิ์นะที่จะมีความเป็นปัจเจกบุคคลที่จะมีความเป็นอิสระในการที่จะพัฒนาตัวเองไม่มีนะแต่ยายไปยกตัวอย่างเห็นไหมเพราะอะไรเพราะเขาจะต้องบังคับให้คุณต้องทำอย่างนี้เหมือนกันจะต้องแบบนี้จะต้องทำอย่างนี้ถึงวันนี้จะต้องทำอย่างนี้เวลานี้ต้องทำนี้หมดเนี่ยคือคุมหมดเลยการแล้วถ้าไปยุ่งกับคนอื่นผิดอะไรไม่รู้เนี่ยถ้าเกิดผิดก็ผิดไปเลยอันนี้คือก็เป็นบุญกุศลของพวกเรานะเพราะมองในมุมหนึ่งเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าอิสระเสรีจนกระทั่งมันไม่เอาอะไรเหมือนกันเพราะมีกลุ่มที่ไม่อิสระเสรีจนไม่เอาอะไรก็มีเยอะจริงไหมแต่มองในมุมหนึ่งมันเปิดโอกาสให้กับแต่ละคนได้มีโอกาสได้มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตัวเองเป็นได้กระทั่งแม้พระพุทธเจ้าถึงบอกมีศาสนาใดในโลกที่ให้ความเป็นอิสระแบบนี้ใช่ไหมเพราะเข้าใจในธรรมชาติของจิตเพราะที่สุดจิตธรรมชาติส่วนจิตไม่ต้องการอะไรที่กายต้องการนี่เข้ามาสู่เรื่องของสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาและศีลปะพามาสเพราะเข้าใจว่าธรรมชาติส่วนจิตไม่ต้องการอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยาสงไม่ต้องการรูปแบบพิธีกรรมใดๆในโลกนี้ไม่ต้องการธรรมชาติส่วนจิตต้องการปัญญาต้องการปัญญาเท่านั้นที่สุดของชีวิตต้องการปัญญาต้องการสัมมาทิฏฐิเพื่อมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตและใช้ชีวิตให้มีคุณค่าความหมายสูงสุดเท่าที่อัตภาพของความเป็นมนุษย์จะใช้ได้นี่คือที่สุดของธรรมชาติของจิตนี่คือพุทธศาสนาจึงให้โอกาสทุกคนที่คุณมีทางเลือกคุณมีทางเดินคุณมีกระบวนการในการที่จะฝึกฝนเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองนี่คือพุทธศาสนาจึงเป็นกรรมวาทีเป็นวิริยวาทีไงเพราะถ้าเป็นอะไรว่าชีวิตคุณพรหมลิขิตชีวิตคุณพระเจ้าลิขิตชีวิตคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดอะไรนอกกรอบคุณเป็นไปตามดวงดาวท้องฟ้าที่สั่งให้คุณเป็นนู่นเป็นนี่ไม่มีทางเพราะเขากำหนดมาแล้วคุณถูกกำหนดมาแล้วแต่พุทธศาสนาพุทธเจ้ายิ่งใหญ่เราต้องนึกถึงนะ 2,600 ปีไม่มีเทคโนโลยีไม่มีอะไรนะและต้องต่อสู้ดิ้นรนกับความคิดเห็นต่างๆลัทธิเจ้าลัทธิอีกมากมายนะและกับผู้คนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังได้พบการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าในโลกนี้ว่าใช่หรือเป็นพระพุทธเจ้าหรือใช่แน่ไหมจริงไหมอย่าลืมนะ 2,600 ปีเนี่ยต้องฟันฝ่าอะไรอีกมากมายนะและจึงจะมาถึงขนาดนี้ได้ถ้าเราฟังนี่เราเหมือนกับว่าโอ้มันก็ไม่เห็นมีอะไรนะใช่ไหมแต่เราอย่านึกถึงว่า 2,600 ปีที่แล้วเจ้าชายสิทธัตถะบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วใครจะเชื่อแม้แต่พระองค์ท่านเองยังตรึกนึกคิดอยู่ในใจลำพึงอยู่ในใจเลยว่าทำเอาอันเราได้บรรลุเนี่ยมันละเอียดปราณีตมากมันยากที่มนุษย์คนใดที่จะเข้าถึงมันจะไปพูดยังไงให้เขาเข้าใจเห็นไหมจึงปรารภว่ามันจะไม่สอนละจะไม่เอ่ยพระโอษฐ์ที่จะพูดหลักธรรมอะไรนะเพราะมันยากอ่ะจริงไหมนี่แหละคือสิ่งซึ่งให้เห็นภาพว่า
ม่ใช่ง่ายๆแต่ในที่สุดด้วยพระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณก็เห็นว่าเมื่อท่านสามารถที่จะเข้าถึงได้มันต้องมีคนที่เข้าถึงได้ก็นึกถึงใครนึกถึง อาจารย์ของท่านก่อนใครอุทกราบทกับอารานบทนี่คือระดับฌาน7ฌาน8เห็นไหมระดับฌาน7ฌาน8นี่คือเขี่ยนิดเดียวหลุดเลยแต่ท่านก็ว่าเสียดายไปซะก่อนแล้วขึ้นไปเป็นพรหมแล้วอารูปพรหมแล้วพรหมลูกฟักนิ่งไปแล้วไปแล้วอีกนานก็ต่อมาลำดับต่อมานึกถึงใครก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ยังไม่เชื่อเลยครั้งแรกจะไม่ยกมือไหว้ด้วยซ้ำไปเห็นไหมที่เข้ามาในที่สุดตัวหลักประกันครั้งแรกว่าโอ้ทำเอาเราบรรลุแล้วมีคนบรรลุตามได้พระสงฆ์รูปแรกคืออัญญาโกณฑัญญะอัญญาสิอัญญาสิอัญญาสิเธอรู้แล้วเธอรู้แล้วเพ่งวาจาออกมาเลยโอ้โหมีคนรู้ตามได้จริงนี่คือพระสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาเห็นไหมอย่าลืมนะ 2,600 ปีไม่ง่ายนะที่จะฟันฝ่าสิ่งเหล่านี้มาอันนี้คือให้เห็นภาพทั้งหมดทั้งมวลว่ามันจะมาถึงขนาดนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่แต่ต่อไปเนี่ยคนตะวันตกเห็นแล้วนะคนตะวันตกเพราะมีการศึกษาปฏิบัติสมาธิภาวนาเนี่ยอย่าคิดว่าฝรั่งนั่งขัดสมาธิไม่เป็นนะไม่ใช่แล้วนะเดี๋ยวนี้มีมากขึ้นนะไปจนถึงยุโรปไปจนถึงรัสเซียนะเนี่ยนั่งสมาธิเก่งกว่าคนไทยเยอะแยะแล้วนะเนี่ยเพราะพุทธศาสนาเป็นหนึ่งเป็นศาสนาของคนที่มีปัญญาเป็นศาสนาของคนที่มีปัญญาเพราะนั้นคนที่รู้เหตุรู้ผลรู้หลักคิดเนี่ยชาวตะวันตกเขามีหลักคิดนะเขามีหลักคิดเขาเป็นนักคิดนะคนตะวันตกเขาเป็นนักอ่านหนังสือนะเขาเป็นนักค้นคว้านะนะของพวกเราอ่านหนังสือนี่สติมาปีกี่ตัวไม่ค่อยอ่านเดี๋ยวว่าแต่อ่านเลยเปิดฟังเนี่ยที่จะให้เกิน15นาทียังไม่ค่อยฟังแล้วใช่ไหมแต่ฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งเขาค้นคว้าเขาอ่านเขาศึกษามาก่อนแล้วจึงแสวงหาสู่การปฏิบัติตอนนี้ได้ยินได้ฟังฝรั่งคือ practice เนี่ยล่าสุดเจอฝรั่งสวิตเซอร์แลนด์มาเมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่แล้วมาเขาบอกเขาศึกษาพุทธศาสนาพออ่านมาก็เยอะแต่ว่าสิ่งที่เขารู้ว่าเขามีจุดอ่อนคือเรื่องของการปฏิบัติเขาใช้คำว่า practice ต้อง practiceเขาบอกจะเขาพูดของเขาเองเลยนะจะเข้าใจต้อง practice เท่านั้นเคยบวชเป็นพระมาแล้วด้วยแล้วเที่ยวนี้จะมาอยู่ยาวสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ยมาจากสวิตเขาบอกต้อง practice เท่านั้นเพราะนั้นต้องปฏิบัติต้องปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติไม่มีทางเข้าใจพุทธศาสนานะครับเราอย่าไปพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้มันไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมไม่ใช่ทุกคนเพราะว่าแต่ครับมันเป็นปัจเจกบุคคลไงปัจจตังแล้วแต่แต่ละท่านแต่ละเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าต่างประเทศเรื่อง practice มากขึ้นที่พูดเนี่ยอย่างด็อกเตอร์สองด็อกเตอร์ที่พูดคราวที่แล้วเนี่ยที่มาที่เนี่ยที่คุณต้นแล้วก็นัดผมมานั่งคุยกันในเนี้ยสองด็อกเตอร์ทางไซโคโลจีจิตวิทยาจากอเมริกาอีกคนเป็นด็อกเตอร์จิตวิทยาทำงานกับ Facebook นะแสดงว่า Facebook นี่เขาไม่ใช่ธรรมดานะเขาจะก้าวเข้าสู่ในเรื่องของโซเชียลมีเดียที่มีนักจิตวิทยาในการที่จะแก้ไขปัญหาประเด็นของเขาก็คือเรื่องจะป้องกันคนฆ่าตัวตายได้อย่างไรมานั่งคุยกันที่นี่นะประเด็นอันหนึ่งก็คือ practice คือเรื่องต้องปฏิบัติเท่านั้นแล้วนี่เขาอีเมลมาบอกเดี๋ยวเดือนกรกฎาคมเขาจะมาหาอีกแล้วจะมาคุยเรื่องหลักสูตรคอร์สในเรื่องของการฝึกปฏิบัติเรื่อง mindfulness ผมพูดคำว่า mindfulness คือเรื่องของสติก็คือสติปัฏฐาน4นั่นเองอันนี้คือตรงนี้เพราะนั้นต
ตะวันตกนี่จะเป็นจุดที่พุทธศาสนาจะไปเจริญงอกงามมากขึ้นมากขึ้นอาจจะไปหยั่งตรงนั้นมากขึ้นในขณะที่คนไทยก็จะเป็นพราหมณ์เป็นฮินดูไปเรื่อยๆไปเยอะขึ้นไปอ้อนวอนไปร้องขอไปดวงดาวท้องฟ้าไพ่ป๊อกบล็อกเด้งอะไรก็ว่ากันไปนะเยอะแยะกันไปหมดแล้วไปขูดต้นไม้อะไรเงี้ยนะก็ว่ากันไปนี่นะนั่นคือธรรมดาของคนที่เขาไม่มีความรู้ความเข้าใจเราก็ขอรวยแต่รวยด้วยปัญญาใช่ไหมรวยด้วยความรู้ความเข้าใจและที่สุดมันจะรวยยิ่งกว่ารวยธรรมดาเพราะรวยพร้อมด้วยมีความรู้ความเข้าใจที่จะใช้เงินรวยที่จะรักษาเงินรวยที่จะใช้เงินรวยที่จะทำให้เงินเจริญงอกงามด้วยและเอาความรวยนั้นมาเป็นรวยภายในคืออริยทรัพย์ภายในอันนี้คือต่างกันละจากคนทั่วไปที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในทางธรรมนี่คือตรงนี้และเมื่อกี้พูดค้างต่อเรื่องของพระโสดาบันนอกจากคุณสมบัติทั้ง3ข้อนั้นแล้วเนี่ยที่นำไปสู่และการเข้าถึงและเป็นผลจากการเข้าถึงนั้นแล้วเนี่ยนะยังมีธรรมที่นำไปสู่ของความเป็นพระโสดาบันอีกเขาเรียกอริยทรัพย์ทั้ง7อันนี้ก็นำไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลธรรมอันนำไปสู่ความเป็นพระอริยบุคคลหรือธรรมอันเป็นคุณสมบัติของพระอริยบุคคลเห็นไหมจุดเริ่มต้นที่เกิดไว้แล้วคือศรัทธาเห็นไหมมีศรัทธาศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องมีศรัทธาตรงเนี้ยถึงบอกว่าพอพระญาติบุคคลตรงนี้ศรัทธาจะแน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวละเป็นอาจารศรัทธาอย่างของเราเนี่ยยังไม่แน่ยังเดี๋ยวก็มีบ้างเดี๋ยวก็ไม่มีบ้างยังไม่มั่นคงยังไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าไม่หวั่นไหวเพราะเรายังหวั่นไหวหวั่นไหวไปกับท้องฟ้าดวงดาวใช่ไหมนะศรัทธาในกฎแห่งกรรมเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมเราก็ยังไม่เชื่อมั่นอย่างแท้จริงใช่ไหมพร้อมทั้งที่ครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นพระสงฆ์อริยะสงฆ์บอกแล้วว่าภาวนาเนี่ยมีอานิสงส์สูงสุดนะที่จะทำได้แม้กระทั่งบรรลุซึ่งมรรคผลนิพพานจะไม่นับประสาอะไรกับเรื่องทรัพย์สินสลิงค้างที่ภายนอกเห็นไหมท่านก็บอกแต่เราก็ยังไม่เชื่อมั่นใช่ไหมเราก็ยังปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้างทั้งเรายังไปให้ความสำคัญที่พูดนี้ไม่ได้หมายความว่ากับเรื่องการทำทานกับวัตถุภายนอกใช่ไหมคนไทยส่วนใหญ่ถ้าบอกว่าทำบุญคืออะไรหิ้วถังสังฆทานหรือไม่ก็ไปซื้อของมาใส่บาตรหรือไม่ก็ระดมเงินทุนไปเรื่องของกฐินเรื่องของผ้าป่าเอายอดเงินนะ8ล้านยอดเงิน10ล้านยอดเงิน15ล้านเห็นพูดกันไปนั่นคือเขาบอกว่าเขาทำบุญถามว่าเป็นบุญที่แท้ไหมใช่ก็บุญแต่ยังไม่แท้ยังไม่เหนือจากบุญยังไม่มีอานิสงส์มากเท่ากับบุญที่แท้คือบุญที่ขัดเกลากิเลสตัณหามานะทิฏฐิเอาอิจฉาของตัวเองนั่นบุญที่แท้ทำได้แต่แม้หนึ่งสลึงของเราแต่เป็นหนึ่งสลึงที่จิตบริสุทธิ์วัตถุที่บริสุทธิ์ให้ด้วยความบริสุทธิ์และมีปัญญาที่รู้คุณค่าความหมายของบุญแม้หนึ่งสลึงอานิสงส์อาจจะมากกว่าคน10ล้าน20ล้านได้ซ้ำไปนี่คือภาวนาอำนาจของการภาวนาเห็นไหมนี่คือต่างกันคนเคยถามหลวงพ่อฤาษีดิ่งดำบอกว่าสวดมนต์เสียงดังกับสวดมนต์ในใจไหนน่าอานิสงส์มากกว่ากันเราบอกขณะสวดมนต์มีสมาธิหรือไม่มีสมาธิถ้าสวดมนต์แล้วมีสมาธิตั้งมั่นดีมีความรู้ความเข้าใจอานิสงส์สูงสุดจะเสียงดังก็ได้จะในใจก็ได้แต่ประกอบด้วยพลังอำนาจของสมาธิและมีปัญญารู้ในคุณค่าความหมายของบทสวดนั้นถ้านั้นอานิสงส์สูงแต่ถ้าสวดไปจิตใจก็ว้าวุ่นสวดไปก็นึกถึงนั้นเรื่องนี้สวดไปก็คิดนั่นคิดนี่จะในใจหรือจะเสียงดังจิตมันไม่นิ่งเห็นไหมมันขุ่นมัวถามว่ามันจะมีอานิสงส์มากอะไรมันไม่มากกระท่อนกระแท่นเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าจะเสียงดังหรือจะ
ส่วนในใจแต่อยู่ที่ว่าประกอบด้วยสมาธิและปัญญาไหมมีสติต่อเนื่องในบทสวดนั้นไหมแน่ใช่ไหมนี่คือพระระดับพระเถระท่านตอบประเด็นปัญหาในการอ่านอย่างเงี้ยเราจะได้แง่คิดมุมมองของพระสงฆ์องค์พระเจ้าที่ถือว่าเป็นพระสงฆ์ที่ถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์เราก็ได้รู้แง่มุมว่ามันมีแง่มุมของมันตรงนี้อันนี้คือคำถามของคนทั่วไปถามท่านตอบอันนี้คือให้เห็นอยู่ตรงนั้นเพราะนั้นประเด็นมันจึงอยู่ที่ว่าภาวนาเห็นไหมจิตมีสมาธิมีปัญญานั่นแหละคือตัวที่ว่าจะมีอานิสงส์มากหรือน้อยอยู่ตรงนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขไม่อยู่ที่ว่าเงินมากหรือน้อยไม่ได้อยู่ที่จิตของท่านนั่นแหละมีกำลังเพราะนั้นท่านจึงย้ำในภาวนาให้ได้มีความนิ่งมีสติสัมปชัญญะทำให้ปัญญาเพียงแค่เป็นไงช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นแค่นี้อานิสงส์มากแล้วเพราะนั้นที่พูดนี่ให้พวกเราในห้องนี้ได้รู้ว่าอย่าไปหลงประเด็นว่าจะต้องโอ้โหไปเงินเท่านั้นต้องเท่านี้จะต้องไปซื้อของอะไรมากมายอันนั้นคือเพียงแค่วัตถุทานภายนอกเท่านั้นเองใช่ไหมประเด็นที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือจิตมันได้ชะล้างกิเลสตัณหาอุปทานของท่านไหมล่ะถ้ามันชะล้างสละให้แล้วไอ้นี่อานิสงส์ก็มากกว่าที่ลงไปแล้วบอกโอ้ฉันต้องได้ต้องนี่ต้องเป็นนู่นต้องไอ้นู่นไอ้นี่มากมายไอ้นี่มันคืออะไรโลภใช่ไหมต่อโลภไปต่างหากมันต่างกันตรงนี้แหละเพราะนั้นอานิสงส์มากหรือน้อยมันอยู่ที่จิตของท่านว่ามีความบริสุทธิ์และในการทำบุญนั้นที่คนทั่วไปเข้าใจคือการถวายสิ่งของนั้นมันทำให้กิเลสตัณหาคุณลดไปไหมถ้าลดนั่นคืออานิสงส์ก็มากนะเพราะนั้นนี่ก็คือต่อยอดก็คือว่าทำอันนำไปสู่ความเป็นภริยาบุคคลหรือทำอันเป็นคุณสมบัติของภริยาบุคคลก็คือข้อที่หนึ่งคือศรัทธานี่คือต่อยอดจากตรงนั้นคือมีศรัทธาและต่อมาด้วยมีศีลอย่างที่บอกว่าศีลนั่นคือกระทบกระทั่งกับคนอื่นมีศีลลำดับต่อมาคือฮิริและโอตปะความละอายและเกรงกลัวด้วยฮิรินี่คือเหตุนะละอายละอายต่อการที่จะไปทำเหตุอันเป็นอกุศลเห็นไหมส่วนเกรงกลัวต่อบาปนั้นคือผลเกรงกลัวต่อผลของอกุศลที่จะนำไปสู่นรกเห็นไหมนี่คือละอายและเกรงกลัวตามมาด้วยเป็นไงจาคะเห็นไหมพาหุสัจจะเป็นคนเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า great learning great learning พาหุสัจจะคือการที่เป็นคนคงแก่เรียนเป็นคนใส่ใจต่อการศึกษาเรียนรู้พัฒนาก็คือเรียนรู้พัฒนาท่ามกลางความเป็นจริงก็คือฝึกฝนปฏิบัติใช่ไหมฮะด้วยสุตตามยปัญญาและมาสู่จินตาและภาวนามยปัญญานั่นคือการที่เป็นคนคงแก่เรียนก็ต้องให้ครบกระบวนการของกระบวนการพัฒนาทางปัญญาและสุดท้ายก็คือเรื่องของปัญญาอันนี้คือคุณธรรมหรือองค์ธรรม7ข้อที่นำไปสู่ความเป็นพระญาติบุคคลด้วยและคือคุณสมบัติของพระญาติบุคคลด้วยตรงเนี้ยเพราะนั้นนี่คือกรรมใหม่ทั้งนั้นน่ะเป็นกรรมใหม่ทั้งสิ้นที่ทำเพราะนั้นการที่อธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมได้เนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกอำนาจพุทธานุภาพของพระพุทธเจ้าเท่านั้นคนอื่นทำไม่ได้นี่คือต้องเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จึงจะสามารถที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เป็นนามธรรมละเอียดออกมาเป็นองค์ธรรมจิตเจตสิกได้อย่างนี้นะไม่มีใครทำได้พระปัจเจกพุทธเจ้าก็เพียงแค่ระดับหนึ่งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้หมดเพราะนั้น 84,000 พระธรรมขันธ์อเนกอนันต์ท่ามงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเนี่ยก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะอย่าลืมว่าบารมีท่านสั่งสมมาเยอะท่านเจอเหตุการณ์เรื่องราวเจอ
วิกฤตเจอความเป็นนั่นเป็นนี่มาเยอะนี่คือคำว่าวาสนาบารมีก็คือมีประสบการณ์เยอะเคยเกิดเป็นนั่นเกิดเป็นนี่มานั่นเราก็เกิดเป็นนั่นเป็นนี่เยอะใช่ไหมแต่ก็อยู่ที่เจตนาของการที่จะพัฒนาตัวเองแต่นั่นท่านพัฒนาจนกระทั่งถึงที่สุดก็เรียกตกผลึกทางภูมิจิตภูมิธรรมภูมิปัญญาจึงจะมีคุณสมบัติของการเข้าถึงเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้งั้นมาถึงตรงนี้ใครมีประเด็นคำถามอะไรถ้าไม่มีเราก็ฝึกปฏิบัติใครยังมีประเด็นไหมแง่มุมอะไรไหมท่านผู้เจริญมีอะไรไหมรอให้แก่ก่อนแล้วค่อยมาฟังทับเนี่ยมันอายุเท่าไหร่อ่ะ60ขึ้นไปอ่ะนะช่วยไปเกณฑ์มาหน่อยพอเกษียณปุ๊บบอกพอเกษียณปุ๊บได้เวลาพวกท่านแล้วถึงเวลาเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเป็นพราหมณ์นี่พราหมณ์กับฮินดูเนี่ยเราเข้าใจไหมพราหมณ์กับฮินดูศาสนาพราหมณ์กับศาสนาฮินดูเนี่ยเข้าใจไหมบางคนนี่พูดอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะเข้าใจอย่างเงี้ยกันเยอะพราหมณ์เนี่ยมีมาก่อนศาสนาพุทธแต่ฮินดูเนี่ยเกิดหลังศาสนาพุทธนะฮินดูเกิดหลังศาสนาพุทธข้างพราหมณ์เนี่ยยุคสมัยนั้นน่ะเขามีการกำหนดนะที่เรียกว่าอาสม4คือเป็นการกำหนดรูปแบบขั้นตอนของชีวิตไว้4ขั้นตอนนะในศาสนาพราหมณ์เขามีกำหนด4ขั้นตอนขั้นตอนที่หนึ่งก็คือพรหมจรรย์ถ้าอายุคร่าวๆก็ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ20ปีพรหมจรรย์นี่ก็คือเป็นวัยแสวงหาเรียนรู้ศึกษาเล่าเรียนฝึกฝนตนเองในสัพพวิชาให้เชี่ยวชาญให้คล่องแคล่วเห็นไหมฮะพอต่อมาอายุ21ถึง40ปีอันนี้เขาเรียกคฤหัสถ์คฤหัสถ์ครองเรือนก็มีคู่ครองเรียนรู้ที่จะหาอยู่หากินเรียนรู้ที่จะมีคู่ครองมีลูกหลานสืบทอดมรดกนะครับสืบทอดวิชาความรู้ของตัวเองแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวให้กับฐานะให้กับตำแหน่งของตัวเองเห็นไหมฮะเนี่ยสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวนี่คือคฤหัสถ์21ถึง40ปีพอต่อมาอายุ41ถึง60ตรงนี้เขาเรียกวรรณปลัดวรรณะคืออะไรป่าช่วงนี้ทุกคนเมื่อถึงตรงนี้ก็เข้าป่าถ้าว่าเปรียบอุปมาใหม่เหมือนของเราก็คือไปทุดงละไปแสวงหาความวิเวกไปแสวงหาความสงบทางจิตใจไปฝึกฝนพัฒนาจิตให้ได้ฌานให้ได้ฌานนะครับฝึกวิชาตั้งแต่41ถึง60น่ะไปเลยเข้าป่าหาความรู้ความเข้าใจเรื่องโลกเรื่องชีวิตความรู้ในเรื่องของหลักคิดความรู้ในเชิงของปรัชญาความรู้ในเรื่องของการที่ให้มีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่ามีความหมายปฏิบัติเข้าถึงความสงบทางจิตนะให้มีพลังทางจิตให้มีความใสทางจิตให้ได้ฌานนั่นแหละนี่คือวรรณปัดพอเสร็จปุ๊บอายุ61ถึง80โดยประมาณอันนี้เขาเรียกสัญญาสีสัญญาสีก็คือผู้ถือตะเกียงนะครับส่องนำทางให้กับผู้คนความหมายคือเป
เป็นแสงสว่างนำทางให้กับผู้คนอันนี้ก็คือกลับจากป่าเข้ามาสอนเห็นไหมให้ความรู้ถ่ายทอดเป็นที่ปรึกษาชีวิตชี้นำผู้คนให้ไปในทางที่ถูกที่ควรที่เจริญก้าวหน้าอันนี้คือพราหมณ์เนี่ยเขามีรูปแบบขั้นตอนของชีวิตเข้าในสมัยก่อนพระพุทธเจ้านะอันนี้คือเราลองประยุกต์ใช้กับปัจจุบันใช่ไหมเราก็ต้องรู้จักที่จะมาประยุกต์ใช้ปัจจุบันก็คือก็ต้องรู้จักที่จะแสวงหานะครับในแต่ละขั้นตอนยามเรียนก็เรียนให้เต็มที่ศึกษาให้เต็มที่ใช่ไหมถึงจุดถึงขั้นตอนของชีวิตหนึ่งก็ต้องรู้จักละวางจะทำไปทั้งชีวิตยังไงมันก็เท่านั้นนะก็เพื่อนคนหนึ่งก็สัตวแพทย์ก็กิจการใหญ่โตก้าวหน้าติดต่อต่างประเทศจนมีฟาร์มหมูใหญ่นะเป็นออร์แกนิกด้วยนะไม่ฉีดวัคซีนไม่ให้ยาปฏิชีวนะใดๆใหญ่โตมั่นคงจนกระทั่งก้าวเข้ามาสู่ตอนนี้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของหมูทุกรูปแบบที่เป็นออร์แกนิกที่ไม่ใช้ยาเคมีเนี่ยก็มาคุยกันก็บอกอีก2ปีจะขอหยุดแล้วขอวางทั้งหมดแล้วนะเพราะตอนนี้ก็ไปไหนก็ไม้เท้าแล้วนะอายุรุ่นเดียวกันเนี่ยไม้เท้าตะเองขยเองแล้วก็มามองว่าโอ้มันไม่มีจุดจบก็บอกอันนี้ก็พูดให้ฟังว่าอย่างน้อยนี่ก็ยังมองเห็นนะว่าขืนทำต่อแต่เราก็ไม่พูดหรอกนะว่าไอ้นี่โอ้โหมันการเลี้ยงสัตว์การฆ่าสัตว์การอะไรอย่างนี้มันเป็นแต่กรรมวิบากนะแต่เราก็ไม่ได้พูดตรงนั้นแต่ก็อนุโมทนาบอกถ้ารู้ว่า2ปีตัวเองจะเลิกได้ก็ดีตอนนี้ไปถ่ายทอดวิชาให้ปูฐานเขาเชิญไปเพราะประเทศปูฐานเป็นประเทศที่เป็นออร์แกนิกนะไม่ใช่ยาเคมีนะใดๆนะตอนนี้ปูฐานเขาเชิญระดับรัฐมนตรีเขาเชิญไปให้ความรู้เข้ามาดูงานที่เนี่ยฟาร์มเนี่ยแล้วก็เขาเชิญไปให้ไปแล้วเขาก็ถึงจังหวะที่เขาอยากจะถ่ายทอดเพื่อ2ปีเขาก็จะเลิกเนี่ยเขาก็อยากจะถ่ายทอดไปให้ปูฐานว่าวิชาการในการเลี้ยงโดยไม่ต้องใช้วัคซีนไม่ต้องใช้ยาเคมีใดๆเลยทำยังไงเนี่ยเขาก็ไปถ่ายทอดอยู่อันนี้คือพูดให้ฟังว่าบางคนเนี่ยเขาก็คิดได้นะแต่ก็ดูว่า2ปีเนี่ยมันจะทำได้ไหมว่าถึงเวลานั้นอีกนะก็ไม่รู้นะแต่อันนี้ก็คือว่าอย่างที่เคยบอกถ้าเราไม่เคยฝึกปฏิบัติเนี่ยมันก็ทำใจยากเพราะฉะนั้นในขณะที่ปฏิบัติจึงบอกว่ามันต้องตัดกระแสเข้าใจไหมในขณะที่เราฝึกปฏิบัติมีสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาเนี่ยใช่ไหมฮะในขณะที่มีคิดนู่นคิดนี่มาเนี่ยคำว่าตัดกระแสนี่หมายความว่าไม่ไปค้านมันไม่ไปห้ามมันไม่ไปหยุดมันเราไม่ได้ไปห้ามไม่ไปหยุดกระแสความคิดนะที่คิดนู่นคิดนี่แต่เรามีสติที่รู้เท่าทันกระแสความคิดนั้นหน้าที่เราคือแค่นี้นะทำเหตุคือรู้เท่าทันกระแสความคิดว่าตอนนี้มันกำลังคิดถึงบ้านคิดถึงหน้าคนนั้นคิดถึงเหตุการณ์นั้นเรื่องราวนั้นเนี่ยแค่ตามดูรู้เท่าทันกระแสความคิดณขณะนั้นณปัจจุบันนั้นเนี่ยมันหยุดเองมันเป็นธรรมชาติของจิตกับอารมณ์จิตกับอารมณ์มันเป็นธรรมชาติของมันเองมันหยุดเองเมื่อมีสติสิ่งนั้นมันจะหยุดทันทีมันเป็นธรรมชาติเพราะนั้นเราไม่ได้ไปฝืนเราไม่ได้ไปห้ามแต่เรามีสติสัมปชัญญะที่แก่กล้ามากขึ้นเรื่อยๆที่ทันมันขึ้นมาเราทันขึ้นมาเราทันขึ้นมาเราทันมันจะหายไปเองมันจะหยุดไปเองโดยอัตโนมัตินี่คือธรรมชาติของจิตกับอารมณ์นะเพราะนั้นการฝึกเนี่ยต้องฝึกแบบนี้เพราะนั้นคนที่ไม่ก้าวหน้าไม่พัฒนาหนึ่งในนั้นก็คือไปเอาความคิดซ้อนความคิดคือไปเอาความคิดที่ปรารภผลส่วนใหญ่ปรารภผลโอ้เราต้องสงบเราต้องนิ่งเราต้องหยุดมันเราต้องห้ามไอ้เนี้ยปาลบผลซึ่งเป็นความคิดซ้อนความคิดถ้าอย่างนี้
ไม่มีทางที่จะก้าวหน้าอย่างนี้เขาเรียกว่าหลุดสติหลุดเข้าใจไหมคือไปเล่นกับมันละเขาว่าไปเล่นกับมันก็คือเข้าสู่กระแสของเขาไปตามเขาละนั้นหน้าที่ของเราคือตามรู้ตามดูความเป็นไปด้วยการพัฒนาสติสัมปชัญญะให้แก่กล้ามากขึ้นเขาจะหายไปเองฝึกอย่างนี้ไปเรื่อย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 สติแก่กล้าขึ้นมีพลังมากขึ้นรู้ทันได้รวดเร็วแล้วก็จิตที่มีสติที่มีพลังเนี่ยมันจะนิ่งจะให้มันนิ่งจนก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาธิจิตก็ย่อมได้ง่ายและย่อมได้ลึกเห็นไหมสติต่อเนื่องสมาธิจะเกิดขึ้นและจะนิ่งจะดิ่งลึกไปถ้าตรงเนี้ยคุณจะได้เท่าไหร่ทำไปเลยนี่คือสติต่อด้วยสมาธิพออำนาจสมาธิคุณมีพลังมากขึ้นจากนั้นสมาธิถอนสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วนี่ทำมันเป็นส่วนเครื่องมือนะสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหมดรู้ตั้งแต่ศีรษะจบไปเท้ารู้กองลมทั้งหมดรู้ลมเข้าสั้นลมเข้ายาวในขณะตอนนี้นะลมจะไม่เหมือนลมปกตินะในภาวะนี้เพราะอำนาจพลังของสมาธิที่เรามีลมจะเบาเลยเนิบเงียบนิ่งแบบเนิบนาบเลยคนละภาวะเลยนะถ้าเรารู้ภาวะที่เราหายใจปกติตามรู้ตามดูปกติยังหยาบอยู่ยังหยาบแต่ถ้าตามรู้ตามดูลมด้วยขณะที่ภาวะที่มีอำนาจพลังของสมาธินี้มันไม่หยาบมันละเอียดมันนิ่งมันแผ่วเบามันพลิ้วเบาเนี่ยสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมไปดูไปเนี่ยสัมปชัญญะก็จะก้าวเข้าไปสู่ปัญญาเพราะนั้นผมจำได้แม่นเลยตรงเนื้อที่อาจารย์พุทธทาสพูดวันนี้ก็พูดกับคุณต้นกับคุณมาโน่ว่าปี2529ธรรมสถานจุฬาเคยจัดค่ายดับทุกข์ก็มีโอกาสได้ไปที่สวนโมกขพารามตอนนั้นท่านอาจารย์พุทธทาสยังอยู่ท่านเป็นคนตั้งหัวข้อแล้วก็ทำที่ท่านบรรยายแสดงก็คือปฏิจจสมุปบาทกับอานาปานสติ16ขั้นตอนนั้นกำลังสร้างทางถนนใหม่นะถนนทางใต้ตอนนั้นตรงผ่านตรงหน้าสวนโมกตอนนั้นกำลังทำทางเรามาอยู่ฝั่งสวนโมกที่เป็นนานาชาติก็ไปนอนกันฝั่งนั้นตีสามตีสี่ก็ตื่นแล้วก็ตีห้าก็เดินข้ามถนนมาฝั่งก็ตอนนี้ให้ลองตามเทปเพราะสมัยนั้นถ่ายเป็นม้วนเทปหรือเอาเทปเนี่ยก็จะเอามาแปลงเป็นดิจิทัลเป็นไฟล์ดิจิทัลแล้วก็จะตัดต่อผมเนี่ยมือตัดต่อนะชอบตัดต่อก็จะมาตัดต่อเพราะว่ามันเป็นหนึ่งเป็นประวัติศาสตร์ไม่มีแล้วล่ะที่จะแบบนั้นสองมันเป็นเนื้อหาที่ตรงประเด็นเรื่องของปฏิจจสมุปบาทและเรื่องของอนาปานสติ16ขั้นที่จะบรรยายทำโดยตรงของท่านอาจารย์พุทธทาสซึ่งวันนั้นเนี่ยผมจำได้หลายประเด็นธรรมะสี่เกลอเนี่ยก็ได้จากท่านตรงนั้นเห็นไหมแล้วก็เรื่องของอำนาจของสมาธิกับอำนาจของปัญญามีแง่มุมที่แตกต่างกันที่ท่านอุปมาอุปไมยนี่คือจำได้แม่นคือเหมือนมีดซึ่งมันเป็นประเด็นคำถามของคนทั่วไปว่าปฏิบัติสมถภาวนากับวิปัสสนาภาวนาเนี่ยอย่าไปหลงปฏิบัติสมถภาวนามากเดี๋ยวมันจะไปยึดติดใช่ไหมมันจะติดปิติสุขแล้วมันไม่ก้าวหน้าซึ่งในวันนั้นก็ได้คำตอบที่ชัดเจนสำหรับผมนะว่าอุปมาอุปไมยมีดก็คือว่ามีดที่ทื่อนะเวลาจะตัดเวลาจะหั่นอะไรต้องออกแรงเยอะหน่อยแต่ผลมันออกมาก็คือมันก็หั่นของขาดได้นั่นหมายความว่ามีอำนาจพลังสมาธิเยอะมีปัญญาน้อยหน่อยเห็นไหมก็เปรียบเหมือนมีดที่ทื่อมันต้องใช้แรงเยอะหน่อยมันถึงจะหั่นของขาดแต่ถ้าคนที่มีปัญญามากอำนาจพลังของสมาธิน้อยก็อุปมาไม่เหมือนกับมีดที่คมเห็นไหมเวลาตัดหั่นใช้แรงน้อยก็ตัดขาดแต่ผลออกมาเหมือนกัน
ัดของขาดเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่เขาเรียกเริ่มต้นก็คือจริตนิสัยวาสนาบารมีของแต่ละคนแต่ละคนว่าจะหนักไปทางไหนสมหนักไปทางสมาธิก็ไปใช่ไหมฮะอุปนิสัยวาสนาความคุ้นเคยจริตนิสัยมาทางนี้ชอบมาทางนี้ก็ต้องใช้แรงเยอะหน่อยแต่ก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะฮะด้วยอำนาจพลังส่วนคนมีปัญญาก็สมาธิไม่ต้องมากน้อยแต่คำว่าสมาธิไม่ต้องมากเนี่ยมันก็ต้องมาพูดกันอีกนะประเด็นคำว่าสมาธิไม่มากถ้าว่าตามหลักวิชาเนี่ยมันก็คือฌาน4ตามหลักวิชาเพราะตามหลักวิชาเนี่ยจิตที่จะวิปัสสนาได้เนี่ยมันต้องจิตที่ไม่ขุ่นมัวใช่ไหมปราศจากนิวรณ์2ต้องเป็นจิตซึ่งเป็นอุเบกขาใช่ไหมที่บอกไม่มีความยินดียินร้ายจิตที่เป็นอุเบกขาอุเบกขาได้มันต้องฌาน4มันต้องอุเบกขาจิตเห็นไหมนิ่งสงบมีพลังอุเบกขาและสยบซึ่งนิวรณ์ทั้งหมดได้มีพลังนี่คือหลักวิชาและ3ควรแก่การงานจิตที่ควรแก่การงานเห็นไหมมีอำนาจหนุนหลังเพียงพอนะฮะอุปมาอุปไมยเหมือนกับต้มน้ำร้อนต้มมายังไม่ทัน100องศาไฟมันดับซะแล้วใช่ไหมมันก็ต้องลดลงมามันก็ไม่เดือดเป็นไอสักทีมันก็ต้ององศาก็ลดลงมาเรื่อยๆก็ต้องเผาหัวกันใหม่อีกไงเห็นไหมแต่อำนาจพลังของมันที่ต่อเนื่องเนี่ยวิปัสสนาได้ต่อเนื่องด้วยอำนาจพลังของสมาธิอย่างนั้นเนี่ยนิ่งสงบปราศจากซึ่งนิวรณ์และมีอุเบกขาและมีอำนาจพลังต่อเนื่องได้เนี่ยมันต้องมีจิตที่มีอำนาจสมาธิหล่อเลี้ยงพอสมควรเห็นไหมแต่อันนี้ก็เป็นแง่มุมหนึ่งว่าถ้าสัมมาสมาธิโดยหลักวิชาก็คือฌาน4แต่ว่าด้วยอำนาจพลังที่หล่อเลี้ยงณขณะนั้นก็อาจจะอานิสงส์ของกำลังที่มีในระดับหนึ่งอาจจะเป็นอุปจารสมาธิก็ย่อมได้ก็แล้วแต่ละท่านใช่ไหมแต่เมื่อลงรวมเป็นมรรคสมังคีจิตระดับพระโสดาบันโดยปกติคือฌาน4โดยผลปรากฏนะโดยผลปรากฏของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อมรรคสมังคีอันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวที่มีการพูดคุยกันซึ่งไอ้ตรงนี้ก็อยู่ที่การปฏิบัติว่าเราไม่ต้องปรารภผลแต่เพียงแต่ให้เห็นแผนที่แล้วก็ตัวปฏิบัติที่เป็นจริงก็อยู่ที่ปัจจุบันของเราดังนั้นมาถึงตรงนี้ใครมีอะไรไหมประเด็นแง่มุมถ้าไม่นั่นเราก็มาฝึกปฏิบัติเดี๋ยวเรานั่งบนเก้าอี้เรื่อยๆเดี๋ยวเราจะแพ้ฝรั่งมา นะก็ดับไฟแล้วเราก็ลองฝึกดูก็ทำกันได้อยู่แล้วก็ในเรื่องของการฝึกปฏิบัติก่อนอื่นก็ต้องทำความเข้าใจว่าที่ชื่อว่าปฏิบัติก็คือปฏิบัติทางจิตส่วนกายเป็นเพียงอารมณ์ให้กับจิตนะได้ยึดเพื่ออะไรยึดเพื่ออะไรยึดไม่ใช่เพื่อยึดไม่ใช่ยึดเพื่อให้เอากิเลสตัณหาอุปทานมนทิฏฐิแต่ยึดเพื่อที่จะพัฒนาสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาเพราะฉะนั้นถ้ากายจะยืนเดินนั่งนอนหรือกายคือลมหายใจเข้าออกเขาเรียกกายะสังขารอันเกี่ยวเนื่องด้วยกายก็คือลมหายใจก็เป็นอารมณ์ของจิตให้จิตได้เกาะยึดเพื่อที่จะพัฒนาสติพัฒนาสัมปชัญญะพัฒนาสมาธิและปัญญาให้ต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราอยู่ในห้องที่มืดการที่ใช้ความมืดเพื่อ
ที่จะตัดอิทธิพลของปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุดให้จิตอยู่ภายในให้ได้มากที่สุดก็คือจิตอยู่ภายในกายในเวทนาในจิตในธรรมภายในนี้ให้จิตส่องเข้ามาข้างในให้ได้มากที่สุดนะครับนี่คือเหตุผลในการที่ปิดไฟเพื่อไม่ให้แสงไฟแยงตาเพราะนั้นเราอยู่ที่บ้านก็หามุมสงบมุมทำอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระก็แล้วแต่ละท่านก็ปิดไฟให้มืดก็จะช่วยในการที่จะตัดปัจจัยภายนอกไม่ให้มารบกวนทางจิตที่จะดำเนินการในการพัฒนากับอารมณ์ภายในคือกายเวทนาจิตธรรมเพราะฉะนั้นในขณะนี้ให้จิตของท่านอยู่ภายในกายแต่ละท่านก็ลองกำหนดจิตระลึกรู้คือมีสติระลึกรู้ที่เท้าทั้งสองกระทบพื้นหลักการปฏิบัติก็คือ1อย่าส่งจิตออกนอกให้จิตอยู่ภายในคือภายในกาย2ในขณะปฏิบัติไม่ยินดียินร้ายหมายความว่าให้วางจิตเพียงความรู้สึกตามรู้ตามดูความเป็นไปของอารมณ์คือกายเท่านั้นไม่ยินดียินร้ายในความเป็นไปของกายและในความเป็นไปของจิตหน้าที่คือมีสติและลึกรู้อยู่กับอารมณ์คือกายณขณะนี้ที่เท้าทั้งสองกระทบพื้นเท่านั้นนี่คือเพียงความรู้สึก 3. ไม่มีความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในขณะฝึกปฏิบัติให้ตั้งจิตเป็นอิสระจากความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้ตั้งจิตเพียงความเป็นไปของความรู้ความเข้าใจในขณะที่มีสติสัมปชัญญะกับอารมณ์นั้นๆที่จิตไประลึกรู้เพียงเท่านั้นอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นไปก็เป็นไปหน้าที่คือเพียงความรู้สึกตามรู้ตามดูความเป็นไปของอารมณ์ที่จิตไปรับรู้แล้วพัฒนาให้มีสติสัมปชัญญะสมาธิปัญญาให้มากขึ้นมากขึ้นมีพลังแก่กล้าขึ้นนี่คือหลักของการฝึกปฏิบัติขณะนี้จิตมีสติรึกรู้อยู่ที่เท้าทั้งสองกระทบพื้นขณะที่ได้ยินเสียงผมพูดอย่าส่งจิตมาที่ต้นเสียงคือมาที่ผมให้กำหนดรู้ที่หูนี่คือการฝึกได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรและจริงๆแล้วเนี่ยจิตมารับรู้เสียงที่หูนะที่หูเคลื่อนจิตมารับรู้ที่จากเท้ากระทบพื้นขึ้นมาที่หน้าแข้งน่องและหัวเข่าข้างขวาก่อนเพียงความรู้สึกให้จิตอยู่ภายในต่อมาที่เท้าซ้ายเพียงความรู้สึกที่เท้ากระทบพื้นหน้าแข้งน่องและหัวเข่าซ้ายอ
่อมาจากหัวเข่าเพียงความรู้สึกจากหัวเข่ามาที่ต้นขาซ้ายตลอดแนวของหัวเข่าและต้นขาเพียงความรู้สึกต่อมาด้านขวาหัวเข่าขวาจนถึงต้นขาขวาเพียงความรู้สึกอันนี้เคลื่อนจิตไปรับรู้อารมณ์มีสติระลึกรู้ที่ก้นนั่งอยู่บนเก้าอี้ตลอดแนวก้นเพียงความรู้สึกณจุดกระทบต่อมาเคลื่อนจิตมารับรู้อารมณ์คือหลังกระทบกับพำนักเก้าอี้เพียงความรู้สึกณจุดกระทบเคลื่อนจิตมาและลึกรู้คือมีสติสัมปชัญญะความรู้ตัวทั่วพร้อมที่ต้นคอตลอดแนวบ่าซ้ายและขวาเคลื่อนจิตมารับรู้อารมณ์คือต้นคอและตลอดแนวบ่าซ้ายและขวาทำได้บ้างไม่ได้บ้างไม่เป็นไรเป็นการฝึกจิตจะเคลื่อนไปเร็วเคลื่อนจิตมารับรู้จากหัวไหล่ตลอดแนวแขนขวาข้อศอกจนกระทั่งมาถึงมือถึงนิ้วมือขวาเพียงความรู้สึกอย่าส่งจิตออกนอกตลอดแนวแขนขวาทั้งหมดเคลื่อนจิตมาที่แขนซ้ายจากหัวไหล่ซ้ายต้นแขนซ้ายข้อศอกซ้ายแขนซ้ายมือซ้ายนิ้วทั้งหมดตลอดลำของแขนซ้ายทั้งหมดเพียงความรู้สึกอย่าส่งจิตออกนอก
พียงความรู้สึกกำหนดรู้ทั้งสองแขนและทั้งสองมือทั้งซ้ายและขวาพร้อมกันมีสติระลึกรู้ที่แขนซ้ายแขนขวามือซ้ายมือขวากำหนดรู้และสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมเคลื่อนจิตมาที่ศีรษะจนถึงหน้าผากเพียงความรู้สึกที่ศีรษะเพียงความรู้สึกที่เปลือกตาบนกระทบเปลือกตาล่างทั้งซ้ายและขวาเพียงความรู้สึกให้จิตอยู่ภายในเพียงความรู้สึกที่ริมฝีปากบนกระทบริมฝีปากล่างมีสติสัมปชัญญะเพียงความรู้สึกที่ลมหายใจเข้าหายใจเข้ายาวๆรู้สึกลมที่เข้ายาวๆแล้วกั้นลมนิดหนึ่งจะทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะน้อยใหญ่เลี้ยงสมองได้ดีขึ้นขณะที่หยุดกั้นก็มีสติระลึกรู้ณขณะที่หยุดกั้นนั้นแล้วค่อยๆปล่อยลมก็มีความรู้ในลมที่ปล่อยขณะนี้ไม่ต้องตามลมนะกำหนดรู้ที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้มีสติระลึกรู้มีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมในขณะที่ลมผ่านเข้าและออกที่ปลายจมูกกำหนดรู้ลมที่ปลายจมูกหยุดหายใจนิดกั้นหายใจเข้าลึกๆและกั้นหายใจนิดจะทำให้เลือดหมุนเวียนการหมุนเวียนโลหิตไปเลี้ยงสมองเลี้ยงอวัยวะน้อยใหญ่ได้ดีแล้วค่อยๆปล่อยลมในขณะนั้นก็มีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลามีสติระลึกรู้ในท้องที่กระเพื่อมขึ้นและลงถ้าภาษาที่เขาคุ้นเคยกันก็คือยุบและพองขณะหายใจเข้าพองหายใจออกยุบมีสติระลึกรู้ในอาการยุบและพองของท้องเพียงความรู้สึก
เพียงความรู้สึกในลมหายใจที่เข้าตอนนี้ให้ตามลมลมเข้ายาวๆก็รู้ปล่อยลมออกยาวๆก็รู้ทั้งลมเข้าลมออกตามรู้ตามดูลมที่เข้าและออกกำหนดรู้จุดใดจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นคำว่าจุดเด่นคือจุดที่รู้ชัดที่สุดของแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันณปัจจุบันขณะบางท่านอาจจะรู้ชัดที่ลมเข้าและออกกระทบที่ปลายจมูกเด่นชัดที่ลมกระทบปลายจมูกก็กำหนดรู้ที่ปลายจมูกเพียงอย่างเดียวกำหนดรู้มีสติระลึกรู้มีสัมปชัญญะตามรู้ตามดูรู้ตัวทั่วพร้อมณจุดที่ปลายจมูกเพียงอย่างเดียวให้ได้มากที่สุดให้ได้ชำนาญที่สุดให้ได้ต่อเนื่องที่สุดการที่กำหนดรู้จุดใดจุดหนึ่งอยู่นิ่งๆมันนานตรงนี้สติต่อเนื่องจะเกิดผลคือสมาธิตามมาการฝึกปฏิบัติเหมือนถือแก้วถ้าบีบแก้วแรงไปแก้วแตกบาดมือถ้าถือแก้วเบาไปแก้วก็ตกหล่นแตกหาความพอดีให้กับการกำหนดรู้ณจุดใดจุดหนึ่งอย่างพอเหมาะพอดีไม่ตึงไปไม่หย่อนไปขณะนี้ฝึกกำหนดรู้ณจุดใดจุดหนึ่งที่เป็นอารมณ์เด่นของท่านให้รู้ชัดณจุดนั้นมีสติอย่างต่อเนื่องถอนจิตจากกำหนดรู้ณจุดใดจุดหนึ่งเคลื่อนจิตมาอยู่ตรงกลางอกกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมจากศีรษะไล่ลงมาจนกระทั่งจรดที่ปลายเท้าที่กระทบพื้นจากเท้าที่กระทบพื้นขึ้นมาที่ศีรษะกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติระลึกรู้มีสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมมีความเพียรตามรู้ตามดูอารมณ์คือทั้งกายคือศีรษะจนกระทั่งจรดปลายเท้า
รู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหมดทั้งองคาพยพของร่างกายทั้งหายใจเข้าหายใจออกรู้ตัวทั้งหมดรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหมดทั้งกายสังขารให้จิตทรงตัวอยู่ภายในอย่าส่งจิตออกนอกเพียงความรู้สึกไม่ยินดีไม่ยินร้ายปล่อยให้เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาเป็นอย่างนั้นเองเป็นเช่นนั้นเองตรงนี้สามารถกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมณจุดเด่นที่ท่านเกิดความชำนิชำนาญเช่นที่ปลายจมูกก็กำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมจิตที่รับรู้จากศีรษะจดปลายเท้าจากจุดเด่นที่ท่านอยู่ณจุดนั้นได้นี้คือผู้ที่สามารถที่จะมีความชำนิชำนาญในจุดเด่นของตัวเองแล้วก็กำหนดรู้จากจุดที่เด่นของตัวเองรู้ตัวทั่วพร้อมทั้งหมดและทุกครั้งก่อนที่จะถอนตัวจากสติสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาที่กำลังประพฤติปฏิบัติให้ตั้งเจตนาไว้ในใจแผ่เมตตาให้ท่านตั้งจิตกำหนดรู้ในคำที่ผมพูดแล้วก็พยายามฝึกปฏิบัติทุกครั้งก็จะเป็นประโยชน์เพราะในขณะที่เราปฏิบัตินี้จิตของเราจะมีอำนาจมีพลังมีความสงบมีความใสมีความควรแก่การงานพร้อมที่จะแผ่เมตตาไปได้อย่างมีพลังสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นสุขีอัตตานังปาริหารันตุขอจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้มีความสุขท่านทั้งหลายที่มีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปทัพเปสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชราพุทธะที่เกิดเป็นอันทชะที่เกิดเป็นสังเสทชะที่เกิดเป็นโอปปาติกะ
ขอจงมารับกุศลผลบุญให้ท่วนทั่วทุกตัวสัตว์เทินขอแม่พระธรณีพญายมมาราชเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่มาเป็นสักขีพยานแล้วอนุโมทนาในกุศลผลบุญครั้งนี้ส่วนสัตว์เหล่าใดซึ่งไม่รู้ส่วนบนนี้ขอเทวดาทั้งหลายช่วยบอกแก่สัตว์เหล่านั้นให้รับรู้แล้วจงอนุโมทนาเองเถิดแล้วเราก็ค่อยๆคลายจิตของเราออกไปนะครับเพราะนั้นในการปฏิบัติเนี่ยเมื่อจิตเรากำหนดรู้จุดหนึ่งและมีอำนาจมีพลังระดับหนึ่งแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งถอนเพราะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามันจะกระทบกระเทือนระบบประสาทจิตกับระบบประสาทเนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะครับเพราะนั้นการที่ทำอย่างนี้เข้ากับผ่อนคลายจิตคลายตัวและมารับรู้ตัวทั่วพร้อมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นและมารับรู้อารมณ์ทั้งภายในภายนอกมากขึ้นอันนี้ก็คือจะเป็นคลายตัวทั้งจิตและคลายตัวทั้งระบบประสาทเห็นไหมฮะเพราะนั้นเขามีความสัมพันธ์กันอันนี้ก็ให้เราฝึกประจำให้ได้ทุกวันทุกวันอันนี้คือสิ่งที่ผมทำทุกคืนนะครับเพราะนั้นก็แต่ละท่านถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็นำไปกลับไปฝึกปฏิบัติที่บ้านหรือที่ไหนที่ด้านเดินทางไปไหนก็เอาหลักการปฏิบัตินี้ไปใช้ได้ตรงนี้เป็นการสร้างบ้านทางจิตเป็นการสร้างที่เรียกว่าวิหารธรรมภายในเราไปที่ไหนก็เป็นวัดหมดนะครับถ้าเราสามารถพัฒนาจิตจนกระทั่งมีวิหารธรรมคือบ้านทางจิตได้แล้วอันนี้คือหลักของการฝึกปฏิบัติก็สมควรแก่เวลานะครับก็ขออาราธนาพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเทวตานุภาพบุญญานุภาพอานุภาพแห่งบิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาประสิทธิ์ประสาทอำนวยชัยให้พรให้เราท่านทั้งหลายเจริญในกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญากำลังความสามารถกำลังแห่งความดีตับจนบรรลุซึ่งมรรคผลและนิพพานในที่สุดนี้เทอญสาธุสาธุสาธุ